พลนิกรกิมหงวนตอนบ้าหวยในระยะ2สัปดาห์นี้เจ้าแห้วมีฐานะดีขึ้นอย่างผิดปกติคนในบ้านพัชราพรแปลกใจไปตามกันเจ้าแห้วแต่งกายหรูหราใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมาก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเนื้อสเต๊ะเลี้ยงพวกคนใช้ชายหญิงในบ้านซื้อทุเรียนมาให้เจ้าคุณประสิทธิ์ซื้อกล้องยาเส้นดันฮิลราคา200บาทให้เป็นของขวัญวันเกิดของเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วได้ซื้อจักรยานยนต์ใหม่เอี่ยมคันหนึ่งมาขี่เล่นอย่างโก้เก๋ตอนบ่ายวันนั้นเสียงจักรยานยนต์ดังลั่นบ้านพัชราพรเจ้าแห้วนั่งอยู่บนรถแอเลียนขับขี่จักรยานยนต์วนเวียนไปมารอบๆ บ้านท่ามกลางสายตาของพวกคนใช้ชายหญิงที่พากันมองดูอย่างชื่นชมคุณหญิงวาดยืนเท้าสะเอวทำตาเขียวอยู่หน้าตึกท่านกำลังจะนอนหลับพักผ่อนแต่เสียงรถจักรยานยนต์และเสียงเอะอะเฮฮาของพวกคนใช้ทำให้ท่านนอนไม่หลับไอ้แห้วคุณหญิงตะโกนขึ้นเมื่อเจ้าแห้วขับรถผ่านมาทางหน้าตึกหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ยังไม่หยุดอีกประเดี๋ยวแม่ด่าตั้งแต่ปูหญ้าตาถั่วลงมาเลยเจ้าแห้วมองดูคุณหญิงด้วยความเกรงกลัวแล้วยิ้มแห้งๆรับประทานหยุดไม่ได้ครับรับประทานผมไม่ทราบว่าทำยังไงถึงจะให้รถมันหยุดคุณหญิงทำตาปริบๆมองดูเจ้าแห้วขับเอเลี่ยนใหม่เอี่ยมวิ่งวนเวียนไปมารอบถนนหน้าตึกพวกคนใช้ชายหญิงส่งเสียงเฮฮากันอย่างสนุกสนานเมื่อเจ้าแห้วมาอีกรอบหนึ่งคุณหญิงก็ร้องขึ้นโอ้เหยียบผ่ามล้อทุกวอยเจ้าแห้วสั่นศีรษะทำหน้าเย๋เกโอ้โหรับประทานไม่ทราบว่าห้ามล้อมันอยู่ตรงไหนครับรับประทานเกิดมากระเพิ่งขี่วันนี้เองโอ้ยจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนเรือนต้นไม้เต็มแรงเพราะเจ้าแห้วมัวแต่หันมาพูดกับคุณหญิงวาดเจ้าแห้วกระเด็นลงไปหมอบฟุบอยู่ข้างกอพุทธรักษาท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างคลื้นเคงของพวกคนใช้คนขับรถยนต์เก่าแก่ของบ้านพัชราพรเดินเข้ามาช่วยยกรถจักรยานยนต์ขึ้นตั้งสแตนให้เรียบร้อยแล้วเขาก็พูดสรรพยอกเจ้าแห้วซึ่งกำลังลุกขึ้นมาด้วยความลำบากยากเย็นข้าคิดว่าจะออกก่อยที่แท้ออกหัวชิบเจ็บไหมวะเจ้าแห้วค้อนประหลับประเหลือกโอ้อยากกระเซาหน่อยโว้ยประเดี๋ยววัดไปเอาง่ายๆอู้ยแข้งขาแทบหักก็แกมันเซอร์นี่นะคนขับรถพูดพลางหัวเราะพลางห้ามล้อมันอยู่ตรงนี้บิดน้ำมันมือขวาดิแล้วยกเท้าขวาเหยียบห้ามล้อรถมันก็หยุดเท่านั้นเองเจ้าแห้วทำตาเขียวเอาแล้วข้าร้องตะโกนถามว่าห้ามล้ออยู่ที่ไหนทำไมเองไม่บอกคนขับรถอมยิ้มถ้าข้าบอกข้าก็ไม่ได้ดูเองหมองโล่งนะสิวะเร็วไปหาท่านสิยืนทำตาเขียวอยู่โน่นเห็นไหมเจ้าแห้วใจหายวาบเมื่อแลเห็นคุณหญิงวาดมีสีหน้าถมึงถึงน่ากลัวเขารีบพาตัวเดินเข้าไปหาท่านแล้วยืนตัวสั่นงันงกอยู่บนขั้นบันไดหินอ่อนไอ้ห้าร้อยคุณหญิงบริพาทกับคนของท่านข้าจะนอนหลับสักหงีบนึงเสือกเอาไอ้รถแว่นนี่มาขี่เล่นเอ็งอุตลิไปยืมใครเข้ามาวะเจ้าแห้วทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่อ้อรับประทานข้องกระผมเองครับเพิ่งซื้อมารับประทานอู้เข้านำมาส่งให้เมื่อสักครู่นี้คุณหญิงว่าลืมตาโพลงฮะแกว่ายังไงวะรถจักรยานคันนี้แกซื้อมาครับผมรับประทาน 12,000 เท่านั้นไอ้แห้วคุณหญิงตะโกนครับเจ้าแห้วตะโกนตอบมึงซื้อรถเจ้าแห้วยิ้มหวานจ่อยรับประทานไม่ใช่มึงครับรับประทานกระผมซื้อเองคุณหญิงวาดทำท่าเหมือนกับจะเป็นลม
ท่านยืนนิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วท่านก็ยกมือขวาหยิกแขนซ้ายของท่านเอ๊ะนี่ข้าฝันไปหรือยังไงวะไอ้แก้วเอ็งถูกหวยลอตเตอรี่อย่างนั้นหรือรับประทานกับผมเกิดมาไม่เคยซื้อลอตเตอรี่กับเขาเลยครับคุณหญิงเม้มปากแน่นมองดูรถจักรยานยนต์คันใหม่เอี่ยมของเจ้าแห้วแล้วถามเจ้าแห้วต่อไปก็แล้วเองเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เจ้าแห้วยิ้มอย่างภาคภูมิรับประทานกับผมถูกหวยครับคุณหญิงวาดลืมตาโพลงยกมือขวาตบหน้าคนใช้แก่นแก้วของท่านดังฉาดนี่แน่สำนวนมากนักประเดี๋ยวแม่แตะยกล้อเลยถามว่าถูกหวยลอตเตอรี่หรือเปล่าตอบเล่นลิ้นว่าเกิดมาไม่เคยซื้อขั้นข้าถามว่าเอ็งเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์กับบอกว่าถูกหวยเจ้าแห้วกืนน้ำลายเอื้อกรับประทานโอ้โหหวยกอข้อครับผมไม่ใช่หวยลอตเตอรี่แล้วเจ้าแห้วก็ร้องไห้เอาหลังมือเช็ดน้ำตา รับประทานถูกตบฝีคุณหญิงทำหน้าชอบกลครึ่งยิ้มครึ่งแหย่ไหนเอ็งพูดใหม่สิเอ็งว่าเอ็งถูกหวยกอขอครับผมคราวนี้คุณหญิงวาดยืนตะลึงไอ้แห้วเอ็งไม่ได้ก็หกขาเรื่องนี้ถูกหวยตะบักตะบวยอะไรกันวะถึงได้เงินมากมายนักรับประทานเป็นความจริงครับผมรับประทานผมแทง100บาทถูกได้เงินถึง 3,000 บาทแทง 5-6 ครั้งรับประทานกับผมก็ได้เงินเหลือรับประทานเลยซื้อจักรยานยนต์มารับประทานขี่เล่นคุณหญิงวาดหัวเราะหึท่านเริ่มสนใจกับหวยกอขอแล้วโอ้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเอ็งไปได้อาจารย์ดีที่ไหนมาวะเจ้าแห้วยิ้มแป้นเอียงหน้าเข้ามากระซิบบอกคุณหญิงรับประทานอย่าบอกใครนะครับอาจารย์ห่วยอยู่ในบ้านเรานี่เองคุณหญิงวาดกระพริบตาทีเร็วเออใครวะเจ้าแห้วมองซ้ายมองขวาเสียก่อนจึงเรียนให้คุณหญิงทราบรับประทานคุณนิกรครับวิตายอกอีแป้นแตกเจ้าก้อนหลานชายของข้าน่ะเหรอเป็นอาจารย์หวยของเองรับประทานถูกแล้วครับรับประทานบอกให้แทงตัวอะไรเป็นถูกทุกทีแต่คุณนิกรไม่เล่นหรอกครับคุณหญิงวาดผิวปากเบาๆในทํานองเพลงสายฝนนิ่งเงียบไปสักครู่ท่านก็หัวเราะออกมาดังๆข้าว่าเอ็งถูกหวยอย่างบังเอิญมากกว่าไอ้ก้อนน่ะมันมากอกสามตะกากันล่อนออกจะตายไปเจ้าแห้วชักฉิวแม่รับประทานถ้าเป็นคนอื่นพูดดูถูกอาจารย์ของกระผมอย่างนี้รับประทานกระผมไม่ยอมแน่คุณหญิงอดหัวเราะไม่ได้อาจารย์ของเอ็งมันก็หลานของข้านั่นเองดีละข้าจะต้องทดสอบความสามารถของเจ้าก้อนดูพูดจบท่านก็หมุนตัวกลับเดินขึ้นไปบนตึกในชั่วโมงนั้นเองเบื้องหลังแห่งความร่ำรวยของเจ้าแห้วก็เปิดเผยขึ้นโดยคุณหญิงว่านั่นเองคนในบ้านพัชราพรตื่นเต้นแปลกใจไปตามๆกันทีแรกเขาพากันเข้าใจว่าเจ้าแห้วคงค้าฝิ่นเถื่อนหรือพิมพ์ธนบัตรปลอมแข่งขันกับรัฐบาลจึงได้ร่ำรวยอย่างรวดเร็วแต่แล้วความจริงก็ปรากฏว่าเจ้าแห้วเล่นหวยกอขอโดยมีนิกรเป็นอาจารย์บอกให้แทงนายจอมทะเล้นกลายเป็นเทวดาไปแล้วเขานอนกระดิกเท้าอยู่บนเตียงนอนภายในห้องของเขาเต็มไปด้วยคนใช้ชายหญิงซึ่งซื้อขนมและบุหรี่มาให้เขาตามแต่ทุนทรัพย์ของตนจะอำนวยสาวใช้สองคนช่วยกันบีบนวดเส้นสายให้เขาบางคนก็ป้อนขนมให้คุณนิกรคะดิฉันจนจะตายอยู่แล้วละม่อมสาวใช้เก่าแก่ของบ้านพัชราพรคร่ำควรแก่เขากรุณาบอกดิฉันหน่อยสิคะคืนนี้หวยออกอะไรคะ
นิกรปั้นสีหน้าเคร่งขรึมผุดลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิหลับตาประนมมือเจ้าแห้วนึกสงสัยเอื้อมือเขี่ยแขนนายการุณวงศ์นิกรลืมตาโพลงเปล่าข้าอยู่ว่างก็ทำมาเล่นสนุกพวกอีหนูเหล่านี้อยากถูกหวยอย่างนั้นเหรอเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันทีพวกสาวใช้ต่างยกมือไหว้เขาเป็นฝักถั่ววิงวอนขอร้องเขาให้บอกหวยให้สาวใช้รูปสวยคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นกรุณาบอกดิฉันเถอะค่ะท่านอาจารย์คะคืนนี้หวยออกอะไรดิฉันจะแทงให้จำหนับทีเดียวเจ้ามั่นพูดขึ้นดังๆอ๋อกับผมขอแทงครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ปลิดกล้วยหอมออกมาจากหวีหนึ่งผลปอกเปลือกและใส่ปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยสู่เจ้าทั้งหลายผู้อยากถูกหวยจงฟังข้าเฮ้ยนางแจ๋วอย่าเอียงแก้มเข้ามาใกล้ข้านักเอาเถอะไม่ต้องอ้อซ้อข้าข้าจะบอกให้คอยฟังเว้ยข้าใบ้ให้แล้วไปแทงกันเองเจ้าเชยยกมือไหว้เขาโอ้บอกตรงๆเถอะครับท่านอาจารย์ไม่ต้องใบ้ไม่ได้หรือครับนิกรตวาดแวดไม่ได้อาจารย์ของข้าสั่งไว้ที่ว่าฟังสู่เจ้าทั้งหลายจงฟังทันใดนั้นคณะพักสีสหายก็เฮโลกันเข้ามาในห้องเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงวาดเจ้าคุณปัจจนึกพลพัชราพรอาเสียกิมหวนด็อกเตอร์ดิเลกและประภัยประพานันทานวลละออคราวนี้ภายในห้องนอนของท่านอาจารย์ก็มีเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจไม่ผิดอะไรกับฝูงนกกระจอกยกพวกประจันบานกันทุกคนแย่งกันพูดกับนิกรขอหวยเขาบางคนก็ไต่ถามถึงความสามารถของนายการุณวงศ์อาเสียปราดเข้ามานั่งบนเตียงให้แกมีดียังไงวะบอกหวยให้ไอ้แห้วร่ำรวยเป็นหมื่นๆเชลหรือนิกรยักคิ้วคนเรามันก็ต้องมีดีบ้างสิวะเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามขึ้นเฮ้ยบอกพ่อบ้างสิว้อยคือนี่หวยออกอะไรพ่อจะแทงสัก500บาทเจ้าแห้วค้อนขวับรับประทานท่านก็มั่งมีอย่างล้นเหลือแล้วรับประทานอย่าเล่นเลยนะครับให้พวกเบาๆเล่นเถอะครับเจ้าคุณประสิทธิ์พูดเสริมขึ้นโอ้ข้าก็อยากเล่นเหมือนกันนี่วะเฮ้ยไอ้ก้อนขอให้อาลองความสามารถของแกสักหน่อยเถอะนะถ้าอาถูกหวยพรุ่งนี้เย็นอาจะพาแกไปเลี้ยงที่ไต่เตี้ยภัตตาคารพวกแม่งามทั้งสี่ปราดเข้ามายืนหน้าเตียงหัวเลาะต่อกระซิกแล้วประภัยก็พูดกับผัวรักจอมทะเลนของหล่อนอย่างอ่อนหวานก้อนขารู้ไหมคะว่าเมียของก้อนถูกหวยมันเจี๊ยดจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วบอกให้ภัยหน่อยสิคะคืนนี้ออกตัวอะไรประเดี๋ยวจะให้แห้วรีบไปแทงนิกรมองดูประภัยอย่างเคืองๆเอ๊ะนี่ภัยเล่นหวยเหมือนกันหรือนี่โถเขาเล่นกันทั้งเมืองภัยก็ต้องเล่นบ้างสิคะทำตาเขียวกับเมียเดี๋ยวเมียเขาเหวี่ยงตุ๊บเขาให้เท่านั้นนิกรหันขวับมาทางเจ้าคุณปัจจนึกดูคุณพ่อลูกสาวคุณพ่ออุตริเล่นหวยคุณพ่อทำไมไม่สั่งสอนใช่บ้างนวลละออพูดเสริมขึ้นทำไมจะไม่สอนคะเจ้าคุณปัจจนึกท่านสอนให้พวกเรารู้จักเล่นหวยด็อกเตอร์ดิเลกหัวเลาะก้าแหววแหววI do not understand. Is it why? What why? ฝรั่งเป็นไม่เข้าใจฝรั่งเล่นเป็นแต่ปอประภาว่าดิเลกนี่เซอร์เซอร์ประภัยเสริมเบาๆเซอร์ยิ่งกว่าควายหวยข้อขอก็ไม่รู้จักอันนี้จังเอ้ยไม่น่าจะเป็นพี่เขยของหัวเลยพับผ่าเถอะแล้วหล่อนก็พูดกับนายแพทย์หนุ่มใครจะอธิบายให้ฟังหวยกอขอน่ะมันเป็นการพนันแบบสลากกินรวบใช้ตัวอักษรกอขอเป็นตัวแทนใครจะแทงตัวอะไรเป็นเงินสักเท่าไหร่ก็ได้แล้วเจ้ามือเขาก็เลือกออกตัวใดตัวหนึ่งใช้ให้ถึง30ต่อเราแทง1บาทได้30บาทแทง100บาทได้3,000บาท
ตัวอักษรทั้งหมดมี34ตัวคือกอไก่ขอไข่ขอขวดกอควายคอคนคอระฆังงองูไม่มีแล้วก็มีจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่เฮ้ยเจ้าคุณปัจจนึกเอตโลลั่นปะเดี๋ยวก็ขาดใจตายหรอกพูดซะจนหายใจหายคอไม่ทันเสียงหัวเราะอย่างครื้นเคงดังลั่นห้องด็อกเตอร์ดิเลกยิ้มให้น้องภรรยาของเขาโอ้ฝรั่งเป็นเข้าใจแล้วการเล่นอย่างนี้ที่อินเดียก็มีเจ้าแห้วกล่าวถามเบาๆอ๋อรับประทานแค่เขาเรียกว่ายังไงครับดิเลกพูดเสียงหนักๆห่วยน่ะเจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะกากใหญ่แล้วพูดกับนิกรอย่างเป็นงานเป็นการเอ้ยแกรู้ได้ยังไงวะหวยจะออกตัวอะไรโอ้ยรู้สิครับจะหวยออกหรืออะไรออกผมเห็นทั้งนั้นนันทากำลังฟังเพลินรีบหุบเข่าให้เข้ามาชิดกันแล้วทำปากมุบมิบให้พรน้องชายของหล่อนแกน่ะฉันไม่อยากเชื่อน้ำมนต์แกหรอกกระล่อนไปที่สุดแกจะตัดสรู้ได้ยังไงว่าหวยจะออกตัวอะไรน้อยถ้าฉันบอกให้พี่นันแทงถูกพี่นันจะให้อะไรฉันนันทาอมยิ้มอ่ะฉันซื้อตาขาวให้แกหนึ่งขวดแฮให้ลากเลือดบ้าฉันไม่สาบานหรอกอย่าเชื่อเกียรติกันบ้างสิท่านเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งบ้าหัวยิ่งกว่าใครๆยกมือขวาขึ้นโบกขอให้ทุกคนสงบปากเสียงแล้วท่านก็พูดกับนายจอมทะเลนแกอาจจะมีอาจารย์ดีพ่อเชื่อว่าแกสามารถรู้ว่าหวยออกตัวอะไรไม่ไอ้แห้วมันคงจะไม่ล่ำรวยอย่างนี้บอกพ่อหน่อยเถอะวะไหวละพ่อเสียหวยมาหลายพันแล้วขอแทงสักพันเดียวเท่านั้นเสียงนกกระจอกฝูงใหญ่ดังขึ้นอีกทุกคนต่างขอร้องให้นิกรบอกหวยให้นายจอมทะเลนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็พูดขึ้นดังๆชื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในป่ามีหูมีตาไม่มีขาไม่มีแขนแล้วนิกรก็ยักคิ้วอ่ะใบให้แล้วใครคิดได้ไปแทงเอาเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังแซดไปหมดเออคุณหญิงวาดครางยกมือเขย่าแขนพลอะไรลูกชื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในป่ากระต่ายขูดมะพร้าวใช่ไหมลูกนายพัชราพรหัวเราะไอ้กรมันใบ้ทรงเดชครับจะไปเชื่อถืออะไรกับมันอาเสียจุปากดุพลไอ้มือไม่พายอย่าเอาหัวลาน้ำหน่อยเลยวะอย่าพูดมากกันกำลังใช้ความคิดแล้วเสียงหวนก็ทวนคำนายการุณวงเบาๆอาชื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในป่าฮัทโต้กิมหวนดีดมือแปะย่าปากข้อแค่นี้เองชื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในป่ามันก็ลูกมาอึกเจ้าคุณปัจจนึกยกเท้าเตะก้นกิมหวนดังพลักนี่แหละลูกมาอึกไอ้เปรตปัดเดียวพ่ออาเสียหัวเราะลั่นหันมาทางนายแพทย์หนุ่มเฮ้ยหมอเว้ยแกเป็นคนฉลาดช่วยคิดหน่อยสิด็อกเตอร์ดิเลกสั่นศีรษะโนคิดจนตายก็คิดไม่ออกกระพากล่าวถามอาจารย์บอกแล้วตรงๆดีกว่าค่ะนิกรถ้าดิฉันแทงถูกพรุ่งนี้ดิฉันตัดปามบีดให้หนึ่งชุดนวลละอดิฉันจะซื้อผลไม้ให้คุณหนึ่งกระจาดนายจอมทะเลนมองดูคณะพักของเขาและพวกคนใช้ชายหญิงซึ่งทุกๆคนต่างกำลังจ้องหน้าเขาเป็นตาเดียวเอ้าผมจะบอกให้คืนนี้หวยออกโมมาเจ้าแห้วตะโกนสุดเสียงชัยโยรับประทานผมไปแทงละครับพูดจบก็ลุกขึ้นวิ่งโครมครามออกไปจากห้องพวกคนใช้ชายหญิงพากันติดตามเจ้าแห้วออกไปทันทีเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามลูกเขยของท่านแกตัดสรู้ได้ยังไงวะก่อนเป็นความจริงหรือนี่นิกรหัวเราะหน้าเป็นตามเคยถ้
าคุณพ่อเชื่อก็ลองไปแทงดูถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจผมรับรองว่าพรุ่งนี้หวยจะต้องออกมอม้าแน่ๆเจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจเฮือกใหญ่หันมาทางคณะพักของท่านม้าทำไมมันถึงบอกว่าชื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในป่าเฮ้ยคุณหญิงวาดอุทานเจ้าคุณกระเสือเป็นควายไม่ได้ก็ม้าสำหรับนั่งทำกับข้าวยังไงล่ะคะเจ้าก้อนมันใบของมันถูกแล้วการใบหุ้ยเขาก็ต้องใบอย่างนี้คืนใบตรงๆเจ้ามือจะได้แจ้งอะไรเสียงพูดพึมพำดังขึ้นลั่นห้องคุณหญิงวาดล้วงลงไปในอกเสื้อหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมาส่งให้ประภัยโอ้ภัยเอ้ยไปแทงหุ้ยอาที่ทะลุแทงหมอมากหมดนั่นแหละอาสงสัยตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วว่าอย่างไรเสียหุ้ยก็ต้องออกหมอมากเพราะอาหัวเสียทั้งวันเจ้าคุณประสิทธิ์หัวเลาะก้าคุณหญิงนี่บ้าหุ้ยขนาดหนักทีเดียวไหนลองอธิบายฉันฟังสิอาล้อมหงุดหงิดกับมอม่าน่ะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกันยังไงคุณหญิงวาดยิ้มแห้งดิฉันจะอธิบายฟังมอม่าน่ะตำราหวยเขาเรียกว่ามอหุนหันอ๋อเจ้าคุณปัจจนึกอุทานคุณหญิงมีโมโหหุนหันก็เลยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของหวยที่จะออกมอม่าในคืนวันนี้ค่ะถูกแล้วการเล่นหวยจะต้องถือโชคลางดิฉันจะเล่าชี้ว่าประวัติหรือความเป็นมาของมอม่าให้ท่านฟังมอม่าคือมอหุนหันเบอร์25ท่านอาจารย์หวยได้เขียนเป็นคำกรไว้ว่าไอ้หุนหันมันเป็นความตายแล้วเกิดเอากำเนิดเป็นมนุษย์สุดหน้าขันพวกเจ๊กแคะเช็ดมือออกชื่อมันทหารท่านไทยเพ่งเก่งสุดใจคณะพักสีสหายหัวเลาะคลืน Well, well, well ด็อกเตอร์ดิเลกพูดพลางหัวเลาะพลางแล้วยังไงอีกล่ะครับคุณอาคุณหญิงวาดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อธิบายให้วงศาคณาญาติของท่านฟังหุนหันเป็นทหารเอกซื่อสัตย์และรักชาติมากไม่คอรับชันไม่ยอมกินจอบกินเสียมหรือผ่าเวสปอยการแทงมอมากต้องแทงตัวแทนด้วยคือเบอร์สิบซอโซหรือซอโซแซงหวนนิกรพูดขึ้นโดยเร็วเจ้าแซงหวนโฉมงามสามสวัสดิ์กางเกงขาดโคนขาดูหน้าขันกำเนิดไก่แมงมุมนั่งสมควันมันคอยกันยุงหมัดมากัดกวนทุกคนจ้องตาเขม็งมองดูนิกรด้วยความประหลาดใจเฮ้ยพลร้องลั่นนี่แกเป็นขุนพานหรือว่ากอนการรู้สึกว่าแกมีความรู้ในเรื่องหวยมากทีเดียวนี่กอนคือน้ำลายเอือกเฮ้ยอย่าหาเรื่องย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในคุกหน่อยเลยวะคุณหญิงวาดหันมาพูดกับประภัยเออรีบไปแทงเถอะหนูประเดี๋ยวเขาจะเปิดโพยประภัยร้องขึ้นดังๆใครจะแทงหมอม้าบ้างเจ้าคะข้าพเจ้าจะออกไปแทงที่ร้านแจ็คเต็งเดี๋ยวนี้คณะพักสีสหายต่างตกลงใจแทงมอม้าพลฝากแทง5บาทนันทา10บาทด็อกเตอร์ดิเลกกับประภา20บาทเสียงหวนแทง100บาทเจ้าคุณปัจจนึกอีกเจ้าคุณปัจจนึกอีก40บาทนวลละออกมิดกระเมียนส่งเงิน10บาทให้ประภัยเป็นคนสุดท้ายครั้นแล้วที่ดาจอมแก่นของเจ้าคุณปัจจนึกก็รีบพาตัวเดินออกไปจากห้องคณะพักสีสหายติดตามออกไปด้วยพอรุ่งอรุณของวันใหม่ยายแม่ครัวซึ่งออกไปหน้าบ้านก็ได้ทราบข่าวจากเจ๊กเจงซาปัวของขุนบานว่าหวยออกเบอร์25เสียงกู่ตะโกนมอม้าดังลั่นบ้านพัชราพรมอม้าโว้ยมอม้าเหรอชัยโยมอม้าขอให้คุณนิกรอาจารย์หวยของเราจงเจริญชัยโยความดีใจทำให้คนใช้ชายหญิงของบ้านพัชราพรกระโดดโลดเต้นส่งเสียงเอะอะเฮฮา
จนกระทั่งเจ้านายที่กำลังนอนหลับอย่างสบายต้องตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตีปี๊บเล่นอย่างสนุกสนานคุณหญิงวาดผุนผันออกมาจากห้องนอนของท่านถือปืนลูกซองมาด้วยตั้งใจว่าท่านจะสังหารผู้ที่ตีปี๊บรบกวนประสาทของท่านซึ่งจะเป็นใครก็ตามคุณหญิงวาดวิ่งเหาะๆมาที่เฉลียงด้านหลังตึกชั้นบนมองลงไปข้างล่างที่เรือนพักของพวกคนใช้แล้วท่านก็แลเห็นคนใช้กับสาวใช้ของท่านกำลังเล่นลำวงกันอย่างสนุกสนานเจ้าแห้วถือดุดแสมนั่งร้อยหน้าเฉิบๆประเคนลงไปบนปี๊บตั้งสองใบดังราวกับลอกโกะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเอ้ยคุณหญิงวาดพูดเสียงแหลมเล็กยกปืนลูกซองขึ้นจ้องไปทางพวกคนใช้ชายหญิงเอ้ยอะไรกันโว้ยเฟ็ดกันแต่เช้าเชียวบ้าหรือข้ากำลังนอนรู้ไหมประเดี๋ยวแม่ด่ายับไปเลยเกิดเฟ็ดอะไรกันขึ้นมาฮะเล่นลำวงกันแต่เช้าเจ้าแห้วร้องตะโกนเรียนให้ท่านทราบอ้อรับประทานพวกกระผมต้อนรับชัยชนะข้อลำวงรับประทานห้วยออกมอม้าครับคุณหญิงลืมตาโพลงความโกรธหายไปจนหมดสิ้นเปลี่ยนเป็นความปีติอย่างสูงสุดใจเต้นระทึกเหวี่ยงปืนลูกซองทิ้งไปทางหนึ่งโอ้มอม้าออกมอม้าจริงๆเลยแห้วรับประทานจริงครับป้าอิ่มออกไปถามเจ๊กเต็งแล้วคุณหญิงวาดเผลอตัวกระโดดตัวลอยโอ้ชัยโยหวานเลยโว้ยเล่นลำวงกันต่อไปเถอะข้าอนุญาตว้ายิปปี้ถูกจำบ้าเลยแล้วท่านก็วิ่งจูดกลับเข้าไปในห้องนอนของท่านกระชากผ้าห่มนวมที่คุมร่างเจ้าคุณประสิทธิ์ออกเจ้าคุณเจ้าคุณคะเจ้าคุณโว้ยพุทโธขี้เศร้าจริงตื่นเถอะข้าเร็วเว้ยออกมามาเจ้าคุณประสิทธิ์พวดพาดลุกขึ้นนั่งมองดูหน้าคุณหญิงของท่านแล้วก็ยิ้มอย่างเมาขี้ตาเอนตัวลงนอนต่อไปคุณหญิงเขย่าร่างเจ้าคุณสามีของท่านเจ้าคุณโธ่ทำไมถึงขี้เศร้าอย่างนี้ลุกขึ้นมาเถอะค่ะเจ้าคุณร้องเสียงเหมือนมอม้าอย่ากวนใจน่ะกำลังนอนสบายก็ห้วยออกมอม้าคราวนี้เจ้าคุณประสิทธิ์พวดพาดลุกขึ้นนั่งทันทีฮะว่ายังไงนะคุณหญิงหวยออกมอม้าคะพวกคนใช้ของเราถูกหวยกันทั้งบ้านความดีใจทำให้เจ้าคุณประสิทธิ์กอดคุณหญิงของท่านทันทีแล้วจูบซ้ายจูบขวาโอ้ชัยโยมอม้าหวานเลยชัยโยฮะวายวายคุณหญิงวาดร้องลั่นเดี๋ยวเปิดน้ำหมากไม่รู้นะอุ้ยพอเถอะค่ะลุกขึ้นแล้วไปปลุกพวกเราบอกให้รู้ว่าอุ้ยออกมอมาใน5นาทีนั้นเองคณะพักสีสหายซึ่งถูกคุณหญิงวาดปลุกให้ตื่นก็ส่งเสียงเอะอะเอตโลกระโดดโลดเต้นแสดงความดีอกดีใจที่ตนถูกหวยเจ้าคุณปัจจนึกตื่นเต้นกว่าเพื่อนท่านพาคณะสีสหายเฮโลกันเข้ามาในห้องนอนของนายการุณวงศ์อาจารย์หวยนอนก้งโค้งหลับตาพริ้มและอ้าปากน้ำลายไหลยืดลงมาที่นอนก่อนโว้ยเจ้าคุณปัจจนึกร้องเรียกแล้วหันมาทางพรรคพวกสงสัยว่าไอ้ก่อนเลี้ยงผีเสียแล้วจึงมีพายกระซิบบอกให้ว่าหวยออกตัวอะไรคุณหญิงวาดหน้าซีดขยับเข้ามายืนกลางกลุ่มพูดเบาๆเจ้าคุณว่าเจ้าก่อนเลี้ยงผีวิทยหนลุกสู่เลยถ้าจะจริงค่ะไม่จะรู้ได้ยังไงว่าหวยออกมอม้าพลพูดเสริมขึ้นผมเข้าใจว่าไอ้กรมันส่งเดช นะครับคุณแม่บังเอิญหวยออกมอม้าเขาจริงๆคุณหญิงค้อนขวับแกล่ะมันชอบดูถูกเจ้ากรเสมอคนบ้าบ้าบอบออย่างเจ้ากรน่ะมันมักจะมีอะไรดีอยู่ในตัวรู้ไหมนวลละออสุดตัวนั่งบนเตียงประคองนิกรให้ลุกขึ้นนิกรคะกรคะลุกขึ้นเถอะค่ะ
นายจอมทะเลนลุกขึ้นนั่งแต่ยังหลับตาเคี้ยวปากจับจับเขายกมือขวาประคองกอดนวลละอออย่างรวดเร็วแล้วจูบแก้มขวาหล่อนนางฟอดเฮ้ยหลายๆคนร้องขึ้นพร้อมๆกันนิกรสะดุ้งเฮือกลืมตาโพลงเสียงหงวนปราดไปที่มุมห้องคว้าไม้ตะพดอันเบ้อเริ่มวิ่งเข้ามาเงื้อขึ้นจะฟาดคอต่อนิกรเฮ้ย hey! แกจูบเมียข้านันทาคว้าข้อมืออาเสียไว้เฮ้ยอย่าค่ะก่อนมันเข้าใจผิดคิดว่าคุณนวลเป็นน้องไพคนเมาคิดตาจะไปถือสาอะไรคะนิกรยิ้มเจื่อนๆรีบยกมือไหว้เสียงหวนทันทีเฮ้ยไม่ได้เจตนาจริงๆว่ะให้ดิ้นตาใช่เอาประภัยเขาปลุกกันทุกๆเช้าและกันก็ต้องจูบประภัยเสมอนึกว่าประภัยเลยล่อสิเต็มฟอดเลยแต่แล้วก็สงสัยริมฝีปากของไพทำไมถึงหวานประแลบประแลมผิดปกติแล้วเขาก็ยกมือไหว้นวลละอขอโทษนะครับที่หลังคุณอย่าปลุกผมอย่างนี้ไม่ได้นะผมมันเสียนิสัยเมียถูกตัวไม่ได้นี่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยดึกดื่นเที่ยงคืนกำลังนอนหลับสบายมาเรียกผมทำไมไอ้เวมคุณหญิงวาดพูดยิ้มยิ้มดูนาฬิกาสิโมงกว่าแล้วนิกรมองดูนาฬิกาปลุกบนโต๊ะข้างเตียงนอนมิน่าล่ะแสงแดดถึงส่องเข้ามาในหน้าต่างประภัยว่าหวยออกมอม้าค่ะกอนพวกเราทุกคนในบ้านนี้ถูกหวยกันอย่างจ้ำบะไปเลยนิกรพยักหน้ารู้แล้วผมรู้ตั้งแต่ดึกว่าหวยออกมอม้านวลละออกล่าวถามขึ้นคุณทราบได้ยังไงคะผมฝันไปครับผมฝันว่าผมไปเที่ยวป่ากับดิเลกสองคนนายแพทย์หนุ่มยิ้มแป้นไปล่าสัตว์อย่างนั้นหรือฝันว่าเราไปล่าสัตว์กันไปกันเพียงสองคนเท่านั้นกิมหงวนพูดสอดขึ้นให้ไม่ยอมเว้ยกันต้องไปด้วยน้อยเวลากันไปเที่ยวไหนกันชวนแกทุกครั้งแกไปล่าสัตว์แกจะไปกับเจ้าดิเลกตามลำพังใช้ได้หรือนายการุณวงศ์เลิกคิ้วความฝันว้อยฝันที่เกิดขึ้นในเวลานอนหลับแหมฝันก็ไม่ยอมเจ้าคุณปัจจนึกยกมือดีดหูเสียงหวนดังแปะแล้วท่านก็อดหัวเราะไม่ได้ท่านกล่าวถามลูกเขยของท่านอย่างเป็นงานเป็นการแกฝันว่าไปล่าสัตว์แล้วยังไงอีกนิกรเก๊กหน้าขึงขังพบสัตว์ป่าครับสัตว์สองเท้าสามเท้าสี่เท้าและนับไปท่วนเท้าด็อกเตอร์ดิเลกหัวเราะลั่น Very funny สัตว์อะไรวะมีสามเท้าและนับไม่ท่วนเท้านิกรขมวดคิ้วย่นไอ้เซอร์สัตว์สามเท้าก็คือควายเราดีๆนี่เองแต่มันถูกรถไฟทับขาขาดไปหนึ่งข้างก็เหลืออยู่เพียงสามเท้าโอ้คุณหญิงคลางแล้วสัตว์ที่มีเท้านับไม่ถ้วนล่ะกิ้งกือไงล่ะครับผมฝันว่าไปเที่ยวป่าล่าสัตว์เดรัจฉานเล่นแก้กุ้มแล้วผมก็พบนกอินทรีกับพญานาคกำลังต่อสู้กันอย่างตะลุมบอลพญานาคตัวใหญ่มากตวัดหางมาถูกหน้าผมเข้าหายใจไม่ออกดิ้นไม่หลุดผมตะโกนเรียกให้ดิเลกมันช่วยจนกระทั่งตกใจตื่นแล้วยังไงคนถามยิ้มยิ้มแล้วยังไงลืมตาขึ้นมาก้นของคุณไพก็กองอยู่บนหน้ากันไม่รู้ว่านอนอีท่าไหนเสื้อนอนหลุดลุ่ยไปอยู่ปลายเท้าไม่ตายประภัยร้องขึ้นด้วยความอายยกกำปั้นขึ้นทุบสามีของหล่อนโกหกไม่จริงถ้าอย่าเชื่อแหมไม่อยากเชียวนิกรหัวเราะลั่นให้ลากเลือดลงแดงตายสิเอ้าไพนอนอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็พูดกับคณะพักของเขาตามตำราหวยปรากฏว่าถ้าฝันว่าขับเกวียนเทียมด้วยควายฝันเห็นหมอกหรือหิมะลูกเห็บตกฝันเห็นควายเห็นม้ารถบรรทุกศพฝันว่าญาติมิตรหรือคนรักตายฝันว่าไถนาทำนาฝันเห็นพญานาคนกอินทรีให้แทงมอม้าเบอร์25แต่ต้องแทงเบอร์4 26 11และตัวแทนด้วยเจ้าคุณปัจจนึกจุปากหันมาพูดกับเจ้าคุณประสิทธิ์
เป็นไงเจ้าคุณลูกเคยผมมันไม่ใช่เล่นนะมีความรู้ในเรื่องหวยกว้างขวางดีมากไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกเคยผมอาเสียทำเสียงคล้ายกับคนแพ้ท้องเจ้าคุณปัจจนึกหันมาทำตาเขียวเฮ้ยแกอ้วกก็เศร้าฉันเหรอแฮ่อยู่ดีๆจะหาเรื่องเตะผมผมไปกระซ้าคุณอาเมื่อไหร่เล่าแล้วแกร้องอ้วกทำไมผมคันคอหอยอยากกินเหล้าครับตื่นเช้าพญาติมันกวนแล้วเขาก็พูดกับนิกรให้แกฝันว่าไปเที่ยวป่าแกพบนกต่างๆบ้างไหมเช่นนกกาเรียนนกกาสานิกรอมยิ้มโอ้ยเยอะแยะเต็มป่าไปหมดนกกระจอกนกคิริบูนนกถึกทือนกตะกุมนกตะกุมไม่มีเว้ยแน่แกนี่จะหลอกให้ฉันถูกเจ้าคุณพ่อตาเตะแล้วไหมล่ะเจ้าคุณปัจจนึกทำปากจู๋เรียกคุณพ่อเฉยๆไปได้ล่อยเปรตนิกรสันธีสะเออเรียกคุณพ่อก็หมายถึงเจ้าคุณวิจิตรบรรณาการพระราชบิดาคุณเตียงผมนะสิครับผมเรียกเจ้าคุณพ่อตาใครๆจะได้รู้ว่าคุณพ่อเป็นพ่อตาของผมเจ้าคุณปัจจนึกนึกหมั่นไส้นิกรอย่างยิ่งแต่พอคิดได้ว่านายจอมทะเลนบอกหวยแม่นราวกับตาเห็นท่านก็ยิ้มให้เขาอย่างประจบประแจงเออเจ้ากอนแกบอกพ่อหน่อยเถอะวะกลางวันนี้หวยออกอะไรหมายถึงหวยที่จะออกตอนบ่ายนี่น่ะหวยวงไหนล่ะครับบ่อนน้ำตาหรือบ่อนเขียวเออน่าบ่อนไหนก็ได้เพราะแทงถูกเขาก็ใช้เหมือนกันบอกให้พ่อถูกอีกทีเถอะวะวันนี้ขอแทงสัก500บาทเดี๋ยวครับผมคิดดูก่อนแล้วนายจอมทะเลนก็หลับตานิ่งเฉยภายในห้องเงียบกริบเวลาผ่านพ้นไปเกือบ5นาทีนายแพทย์หนุ่มเอื้อมมือผลักหน้าไอ้เสือมือกาวเต็มแรงเฮ้ย hey, ตื่นเสทีสินิกรสะดุ้งเฮือกลืมตาโพลงคุณหญิงวาดกล่าวถามหลานชายของท่านว่าไงบ่ายวันนี้หวยออกอะไรนิกรสันศีรษะไม่ทราบหรอกครับเดือนหนึ่งผมบอกให้ได้เพียงหนเดียวเท่านั้นอาจารย์สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้บอกใครเกินกว่าเดือนละครั้งแล้วตัวผมเองก็ได้แต่บอกเขาแทงเองไม่ได้ที่ผมบอกให้เมื่อวานนี้ก็เพราะอยากจะให้เจ้าแห้วและพวกคนใช้ของเรามีสตุ้งสตางค์ใช้กันบ้างแล้วก็ได้กันเป็นร้อยเป็นช่างสบายใจไปแล้วคุณหญิงวาดยิ้มให้หลานชายของท่านโอ้บอกไม่ได้ก็เพียงแต่ใบให้ก็ยังดีไม่ได้เด็ดขาดครับคุณอาผมจะขัดคำสั่งอาจารย์ของผมไม่ได้เป็นนันขาดนันทาถามขึ้นทันทีอาจารย์ของแกอยู่วัดไหนบอกพี่สิก่อนพี่จะไปหาท่านวันนี้แหละซื้อข้าวของไปถวายฝากตัวเป็นลูกศิษย์กิมหงวนพูดเสริมขึ้นจริงครับผมขอติดตามไปด้วยหาซื้อใบชาอย่างดีไปถวายนมกระป๋องดอกไม้ธูปเทียนตาขาวสัก2ขวดพลว่าพระอะไรวะกินเหล้าไม่ใช่ตาขาวน่ะกันซื้อไปกินตามทางมีอย่างที่ไหนวะเอาเหล้าถวายพระแล้วเขาก็พูดกับนายการุณวงศ์ให้อาจารย์ของแกท่านจำพรรษาอยู่วัดไหนเปล่าไม่ได้เป็นพระอ้าวประภาอุทานแล้วเป็นอะไรล่ะคะเป็นตะเถนครับอยู่ไหนหลายต่อหลายคนถามขึ้นพร้อมๆกันอยู่ที่เมืองนนท์ครับแต่ว่าตำบลอะไรผมลืมเสียแล้วนิกรนิ่งนึกสักครู่ไอ้ที่มีกำแพงสูงตะหง่าน2ชั้นตรงกลางมีป้อมปืนกลนั่นแหละครับit is บางขวางดิเลกพูดเสียงหนักๆเจ้าคุณประสิทธิ์ว่าโอ้อาจารย์ของแกอยู่ไกลๆคุกบางขวางใช่ไหมนิกรสันศีรษะอ๋อไม่ใช่อยู่ใกล้ๆหรอกครับอยู่ในคุกนั่นเลยติดตารางเพราะเป็นขุนบานหวยเลยบวชเป็นตาเถนถือศีลกินข้าวเย็นอยู่ในคุกมา2ปีแล้วพูดจบเขายิ้มให้กับพี่สาวของเขาไปหาอาจารย์ใช่ไหมล่ะพี่นันนันทาค้อนขวับ
ไม่ไปเลยย่าคนติดคุกตารางฉันจะไปหาสวรรค์ไม่มาอะไรกันก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อไปเจ้าแห้วก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังรับประทานกระผมจะออกไปรับเงินที่แจ็คแตงขอรับรับประทานใครจะฝากกระผมรับเงินโปรดให้โพยกระผมเสียงจ๊อกแจ็คจอแจดังขึ้นทันทีคุณหญิงว่าตบมือหัวเราะล่าโอ้หวานเหรอวะถูกหวยวันนี้สบายใจไปอีกหลายเดือนไปอีแฮวไปเอาโพยที่ห้องข้าแล้วก็เวลาไปขอรับเงินจากเจ้าเต้งน่ะอย่าส่งเสียงดังไปล่ะปอลิสเขาได้ยินเขาจะล่าคอไปสิบตำรวจโทรสายแกอยู่ห้องติดๆกับแจ็คเต็งน่ะอย่าลืมเจ้าแห้วหัวเราะรับประทานหมู่สายก็แทงหมอม้าเหมือนกันล่ะครับรับประทานกับผมบอกให้เพราะเห็นแกเสียหวยมามากต่อมากถึงกับเอาตะข่ายเงินของลูกสาวไปจำนำเจ้าคุณประสิทธิ์ขมวดคิ้วย่นอะไรของมึงวะตะข่ายเงินเจ้าแห้วนิ่งนึกรับประทานที่เข้าสารด้วยเงินเป็นแผ่นๆขายใบโพรับประทานมีเชือกร้อยสำหรับผูกรอบเอวเด็กหญิงยังไงล่ะครับสี่สหายหัวเลาะกากเจ้าแห้วทำหน้าชอบกลหลังจากนั้นคณะสี่สหายก็พากันออกจากห้องนิกรส่งเสียงเอะอะเฮฮาโจดขานกันถึงแต่เรื่องหวยพลเมืองในจังหวัดพระนครและธนบุรีพากันคลั่งไคล้หลงหวยกอขอจนไม่เป็นอันทำงานทำการหรือสนใจในเรื่องลูกผัวผู้ชายปล่อยให้เมียของเขามีชู้โดยเสรีเพราะเขาใช้เวลา24ชั่วโมงวิ่งเต้นขอหวยและยุ่งกับเรื่องหวยวิญญาณของอดีตสี่รัฐมนตรีที่นอนสงบเงียบอยู่ณสุสานวัดมงกุฎกษัตยารามถูกรบกวนจนไม่เป็นสุขแต่ท่านก็ใจดีชะมัดถึงแม้จะตายไปแล้วก็อดที่จะบอกหวยให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ท่านไม่ได้แล้วผลสะท้อนก็ทำให้วิญญาณของท่านทั้งสี่มีแม่โขงมีเป็ดย่างกินทุกวันบรรดาผู้ชายชาติเจ้าชู้ทั้งหลายที่เมียของเขาบ้าหวยก็ถือโอกาสมีเมียน้อยกันอย่างสบายเพราะเมียไม่มีความสนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากวิ่งเต้นไปตามวัดต่างๆเช่นวัดเล่งเน่อยี่วัดยวนสะพานขาววัดมงกุฎกษัตริย์ตามศาลเจ้าต่างๆเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อเสือมีดอกไม้ธูปเทียนช้างม้าวัวควายเต็มไปหมดตามต้นไม้ใหญ่ๆแม่สาวนิวลุกนั่งฝนต้นไม้อย่างหน้าตาเฉยมิใยที่ใครจะมองก็ช่างอย่างไรก็ตามความเจริญของหวยกอขอทำให้โรงรับจำนำทุกแห่งพลอยเจริญรุ่งเรืองไปตามกันนิกรอาจารย์หวยไม่ยอมบอกใครอีกเลยว่าหวยออกอะไรแต่ยายอิ่มแม่ครัวสามารถลบเล้าอ้อนวอนให้นิกรบอกหวยแก้จนได้นิกรบอกให้ป้าอิ่มแทงฝอฝนหรือฝองวนกุ่ยเบอร์21เมื่อตอนบ่ายวันพุธนี้ป้าอิ่มแทง5บาทได้เงินถึง150บาทซื้อแม่โขงมาฝากนิกร1ขวดและรับรองว่าแกจะช่วยนวดเส้นสายให้นิกรตลอดไปป้าอิ่มยังไม่แก่จนเกินไปอายุประมาณ45ปีอ้วนและขาขาวผ่องมีความสามารถในการนวดศิลปะในการนวดของแกทำให้นิกรต้องบอกหวยแกคณะพักสีสหายนอกจากพลพัชราพรกับด็อกเตอร์ดิเลกพากันบ้าหวยไปตามกันไม่ว่าจะมีอาจารย์ดีที่ไหนเป็นต้องยกขโยงกันไปหาแล้วก็แทงหวยทั้งเช้าค่ำปรากฏว่าถูกบ้างกินบ้างแต่กินในราว 99% อย่างไรก็ตามถ้าถูกสักครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นยินดีลืมนึกว่ากินไปมากกว่าถูกรถจักรยานแอเรียลของเจ้าแห้วได้เปลี่ยนเจ้าของตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ๊กเต็งซาปัวหวยแล้วเจ้าแห้วร่ำรวยในระยะแรกต่อมานิกรไม่ยอมบอกหวยให้เจ้าแห้วอีกเจ้าแห้วก็ช่วยตัวเองท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างเสาหลักกิโลเมตรบ้างจนกระทั่งหัวแม่มือด้านได้ตัวอะไรก็นำมาแทงยิ่งแทงหวยกระเป๋าก็ยิ่งแฟบในที่สุดเจ้าแห้วก็บอกตัวเองว่าคนอย่างกูนี่มันขี้ข้าเขานี่หว่าจ
จะขี่รถมอเตอร์ไซค์หาหอกอะไรขายเอาอัดมาแทงหวยให้มันกินเล่นชื่นใจยังดีกว่าลำพึงเช่นนี้แล้วเจ้าแห้วก็ขายจักรยานยนต์ที่ยังใหม่เอี่ยมให้เจ๊กเต็งไปเป็นเงินเพียง 6,000 บาทเท่านั้นซึ่งพลรู้เข้าเตะเจ้าแห้วเสียแทบกระอักเลือดเพราะเจ้าแห้วขายราคาถูกเกินไปตอนสายวันนั้นละม่อมสาวใช้ของบ้านพัชราพรถูกหวยได้เงิน300บาทหล่อนว่าจะปกปิดเป็นความลับแต่แล้วก็อดคุยอวดคนนั้นคนนี้ไม่ได้และถึงปิดก็ปิดไม่อยู่และเมื่อคนในบ้านพัชราพรออกไปถามเจ๊กเต็งว่าหวยออกอะไรเจ๊กเต็งก็บอกว่าออกดอเด็กหรือดอกวางเหม็งและละม่อมแทงถูก10บาทละม่อมถูกคนในบ้านกุ้มลุมซักถามทันทีได้อาจารย์มาจากไหนไปได้มาจากใครฝนต้นไม้ต้นไหนแต่ละม่อมไม่ยอมบอกหลอนบอกแต่เพียงว่าหลอนแทงส่งเดชบังเอิญถูกเข้าพอประภัยรู้ว่าละม่อมถูกหวยความหึงขนาดสีดาวก็บังเกิดขึ้นแก่หลอนธรรมดาผู้หญิงเมื่อมีความหึงเกิดขึ้นมักจะลืมตัวขาดความยั้งคิดที่เขาเรียกกันว่าโมโหหึงตึงหน้าในตาลายและเห็นควายเท่าหมูกูไม่กลัวนิกรนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องโถงกับเพื่อนเกอทั้งสามประภัยถือดุ้นแสมดุ้นถนัดใจเดินขบเคี้ยวเคี้ยวกรามเข้ามาในห้องแต่เคราะห์ของนิกรยังดีอยู่จึงบังเอิญให้พลตาไวแลเห็นเข้าก่อนเอ๊ะคุณภัยอะไรกันครับประภัยขบกรามพูดดิฉันจะตีกระบาลนิกรเอาเลือดหัวออกสัก10แผลแล้วหล่อนก็พูดกับด็อกเตอร์ดิเลกหมอคะเตรียมได้กับเข็มไว้เฮ้ย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 ไอ้เสือมือกาวร้องลั่นรีบลุกขึ้นนั่งยองๆบนโซฟาถือหมอนแพรต่างโล่เตรียมรับดุ้นแสมอะไรกันเธอจ๋าจะฆาตกรรมผัวหรือจะแม่คุณพี่ไปทำผิดคิดร้ายอะไรประภัยยกดุ้นแสมขึ้นชี้หน้าผัวของหล่อนกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องยังทำไขสือเมื่อคืนนิกรเข้าหานางม่อมใช่ไหมพุทธนิกรครางให้แค่นี้ตกพุแมงวันตอมสิเอ้าเมื่อคืนนี้ไปนอนบ้านคุณพ่อจริงๆให้ฟ้าผ่าลากเลื่อนมาสัก 5-6 กระโถนให้ก้าวไปนี่ชักแงกๆน้ำลายฟูมปากก็เอาอย่าต้อแหลถ้าไม่รับสารภาพตามตรงแม่ตีไม่เลี้ยงเลยจะบอกให้น้อยไอ้เราหรือสวยกว่านางม่อมเป็นกองส่วนโค้งส่วนเว้าอะไรก็ดีกว่าทั้งนั้นโกหกคุณพ่อเรียกช่วยทำงานที่แท้พอดึกย้อนกลับมานี่แอบไปกกนางม่อมบอกหวยให้นางม่อมแทงถูกได้เงินตั้ง300รู้กันทั้งบ้านด็อกเตอร์ดิเลกคือน้ำลายเอื้อกกล่าวกับนิกรเบาๆเราเป็นลูกผู้ชายเมื่อผิดแล้วก็ต้องรับผิดเรื่องเข้าหาสาวชายฝรั่งไม่ชอบอยู่ทำไม่ถูกโธ่ไอ้บ้านิกรตวาดลั่นทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้พูดเสียงเครือเอาไปสาบานหน้าหลวงพ่อแก้วเดี๋ยวนี้ก็ได้หาเรื่องไปช่วยคุณพ่อทำงานจนดึกดื่นคุณพ่อท่านให้นอนค้างที่บ้านกลับมาถึงนี่ย่ำรุ่งกว่าแล้วไม่เชื่อเรียกไอ้บาบูมาถามก็ได้ประภัยปราดเข้ามายกดุ้นแสมฟาดลงกลางศีรษะหัวลักของหล่อนดังโป๊กไม่รับเหรออาเสียคะช่วยปิดประตูหน้าต่างทีซ้อไม่ดับชีพเลยผัวอย่างนี้เลี้ยงไม่ได้ให้กินจนอิ่มไม่รู้จักอิ่มเจ้าชู้ประตูดินสาวใช้กี่คนกวาดเรียบหมดแม้กระทั่งยายอิ่มตุ่มสามข้อก็ดูเหมือนจะเป็นไปแล้วโอ้ยแม่จ๋ากลัวแล้วจ้าก่อนไม่ได้ยุ่งจริงๆพลเห็นว่าถ้าเขานิ่งดูดายศีรษะของนิกรคงจะทนน้ำหนักของดุ้นแสมไม่ได้จึงลุกขึ้นมาห้ามประภัยอย่าเอะอะไปหน้าคุณภัยขายหน้าเขาเปล่าๆไม่ขายหล่อนตะโกนราวกับช้างร้องลงหึงขึ้นมาแล้วจ้างก็ไม่ขายหน้าใครพลจุปากก็มันปฏิเสธว่ามันเปล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณตีกระบาลให้กรอีกหนึ่งทีแล้วเลิกแล้วต่อกันเฮ้ยนี่กรร้องลั่นข้าไม่ผิดนี่ว่าภัยจ๋าโทรศัพท์อยู่นั่นโทรศัพท์ไปถามคุณพ่อดูสิว่าฉันกลับมาเมื่อตอนย่ำรุ่งใช่ไหมประภัยยิ้มแค้นๆเดินไปที่เครื่องโทรศัพท์ยกหูขึ้นหมุนเลขอัตโนมัติต่อตรงไปยังบ้านการุณวงศ์ถนนเพชรบุรี
ฮัลโหลที่ไหนอ้อสวัสดีเหรอนี่ฉันประภัยพูดเออเมื่อคืนนี้นิกรมาช่วยคุณพ่อทำงานที่นี่หรือเปล่าฮะอ้อแล้วกลับไปเมื่อไหร่อ้อขอบใจเท่านั้นแหละเรียนคุณพ่อด้วยนะว่าพรุ่งนี้ฉันจะมากราบเท้าท่านจะเลยไปรับพ่อนบด้วยเลิกกันนะประภัยวางหูโทรศัพท์ไว้ตามเดิมเหวี่ยงดุ้นแสมทิ้งดังโครมชำเลืองมองดูผัวรักของหล่อนแล้วก็ยิ้มไอ้อายวิ่งเข้ามาโผล่เข้ากอดนิกรทันทีกรคะภัยเข้าใจผิดค่ะยกโทษให้ภัยเถอะนะคะความหึงมันทำให้ภัยขาดความยับยั้งชั่งใจสวัสดิ์บอกว่ากรออกจากบ้านในเราย่ำรุ่งเป็นอันว่ากรพ้นมนทินแล้วโถเมียตีเรากับตีควายตะกี้นี่น่ะเจ็บไหมคะกรคะอย่าถือเมียเลยนะคะเมียมันคนบ้าดีเดือดมีเลือดคุณพ่อทั้ง 90% นิกรทำหน้าชอบกลที่หลังละก็ตองดูให้รอบคอบซะก่อนนะจะภัยคนอย่างกรน่ะในเรื่องเจ้าชู้ไว้ใจได้แต่ในเรื่องกินอย่าไว้ใจความสุขของกรอยู่ที่กินแล้วก็นอนไม่ใช่อยู่ที่ผู้หญิงกรมีเมียแล้วแล้วก็เมียดีเหมือนกับนางแก้วจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเอาตะบักตะบวยอะไรไม่ได้สติสามสหายยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามกันกิมหวนกล่าวถามขึ้นม่อมมันถูกหวยหรือครับคุณภัยค่ะถูก300 บาทหวยค่ำมีนางม่อมคนเดียวเท่านั้นที่แทงถูกดิฉันเข้าใจผิดคิดว่ากรแอบเข้าหานางม่อมแล้วบอกหวยมันเลยด่านางม่อมเสียพอแรงก่อนที่ประภัยจะพูดอะไรต่อไปเจ้าแห้วก็พาละม่อมเดินนำหน้าเข้ามาในห้องโถงทั้งสองซุดตัวลงนั่งพับเพียบบนพรมปูพื้นประภัยยิ้มให้สาวใช้ของหล่อนม่อมขอโทษทีว่าอย่าถือสาอ้วเลยอ้วหึงผัวอ้วอ้วด่าลือก็เพราะความเข้าใจผิดบัดนี้อ้วรู้แล้วว่าลือกับผัวอ้วไม่ได้มีการเกี่ยวข้องอะไรกันนอกเหนือไปจากนายกับบ่าวขอโทษทีพักพวกละม่อมหัวเราะคิกม่อมไม่โกรธคุณภัยหรอกค่ะคุณภัยมีพระคุณกับม่อมเรากับแม่บังเกิดเก้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่พ้นคุณภัยที่เข้ามาหาก็เพราะนายแห้วเขาข้องใจค่ะนิกรขมวดคิ้วย่นจ้องมองดูคนใช้จอมแก่นของเขาข้องใจไงวะไอ้แห้วเจ้าแห้วพูดเสียงหนักๆรับประทานข้องใจว่าคุณจะรับประทานเข้ามาหาแม่ม่อมของผมถุยนิกรร้องลั่นแม่ม่อมของเองโถไอ้ชักโคกเฮ้ยม่อมแกเป็นอะไรกับไอ้แห้ววะละม่อมอมยิ้มแก้มตุยนายแห้วเขาขอร้องให้เป็นแม่ของเขาค่ะด็อกเตอร์ดิเลกครางอยู่เป็นเอามากนะแห้วอยู่หลงรักม่อมมาหลายปีแล้วเป็นที่น่าสงสารแล้วนายแพทย์หนุ่มก็พูดสรรพยอกสาวใช้ทำไมม่อมไม่รักไอ้แห้วอยากจะรักเหมือนกันละค่ะแต่รักไม่ไหวเหล้าก็กินกัญชาก็สูบขี้เกียจหลังยาวเงินทองมีเท่าไหร่ใช้หมดไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบไว้ใช้ในวันข้างหน้าพลอดหัวเราะไม่ได้ข้ามองแล้วมันไม่สมกันเลยว่ะไอ้แห้วม่อมน่ะมันสูงโปร่งส่วนแกสูงกว่าหมาฝรั่งนิดเดียวเท่านั้นมองดูมันคล้ายกับกิ่งทองใบทองหลางสี่สหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเจ้าแห้วรอบค้อนนายพัชราพรแล้วกล่าวว่าเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วได้รับประทานกันแล้วมันก็สมกันเองล่ะครับละม่อมยกกำปั้นทุบหลังเจ้าแห้วดังสนั่นราวกับกองเพลนี่แน่พูดบ้าหามเลยก็ไม่รู้ประเดี๋ยวแม่ลำดับเสียเลยเจ้าแห้วยกมือไหว้ปลกปลกโอ้กลัวแล้วจ้าแม่วันนี้ถูกหวย300หน้าตาเบิกบานเชียวนะวิเดี๋ยวเพี้ยเขาให้เลยประภัยนั่งลงบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งแล้วกล่าวถามละม่อมอย่างเป็นงานเป็นการม่อมฉันถามแกจริงๆเถอะแกไปได้หวยมาจากอาจารย์ที่ไหนละม่อมยิ้มอายๆหวยฝันค่ะฝันยังไงดิฉันฝันว่าที่ต้นประดู่หน้าตึกใหญ่ข้างเรือนต้นไม้ใหญ่มีนางไม้อยู่หนึ่งองค์นางไม้ได้ออกมานั่งเล่นดิฉันพบเข้าก็ไหว้เธอเสียงหวนลืมตาโพลง
แล้วยังไงอีกม่อมนางไม้เธอบอกม่อมว่าอยากถูกหวยไหมล่ะอยากถูกไปแทงดอกวางเหม็งแต่ห้ามไปบอกใครดิฉันก็เลยแทงดอกวางเหม็งค่ะแกฝันเมื่อไหร่เสียงหวนถามโดยเร็วฝันตอนกลางวันวานนี้เองล่ะค่ะพอตกใจตื่นก็รีบออกไปหาแจ็คเต็งมีเงินอยู่10บาทแทงหมดเลยค่ะพระภัยดีดมือแปะแน่แล้วม่อมต้นประดู่ต้นนั้นต้องมีนางไม้อาศัยอยู่อย่างแน่นอนเพราะเป็นต้นไม้ใหญ่มีอายุหลายสิบปีแล้วฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันลงไปเดินเล่นตอนกลางคืนฉันถูกผีผู้หญิงหลอกมันนั่งอยู่ใต้ต้นประดู่ตกใจวิ่งหนีขึ้นมาบนตึกแทบไม่ทันคุณอาท่านจะฟันทิ้งเสียแต่คุณอาผู้หญิงท่านไม่ยอมให้ฟันเพราะมันร่มเย็นดีแล้วก็เวลาออกดอกสวยงามท่านเลยเสียดายด็อกเตอร์ดิเลกกล่าวถามสาวใช้อ้อมแล้วอยู่ไปรับเงินมาเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะแจ็คเต็งใจมาให้เรียบร้อยแล้วกระภัยถามขึ้นทันทีแล้วเขาบอกใบหวยตอนบ่ายวันนี้ว่าไงละม่อมล้วงมือลงไปในอกเสื้อหยิบกระดาษชิ้นเล็กๆแผ่นหนึ่งออกมาส่งให้ประภัยอย่างนอบน้อมนี่ค่ะเจ้าตีเขาจดมาให้ประภัยคลี่กระดาษอ่านดูข้อความในนั้นแล้วหล่อนก็อ่านขึ้นดังๆหน้าเหมือนม้าตาเหมือนคนขนเหมือนลิงวิ่งเหมือนช้างเสียงหวนหัวเลาะก้าใบภาษาเตี่ยอะไรของมันก็ไม่รู้มีหางที่ไหนวะหน้าเหมือนม้าแต่ในตาเหมือนคนยังซ้ำซ้อนเหมือนลิงวิ่งเหมือนช้างอีกด็อกเตอร์ดิเลกจุปากแล้วโบกมืออ้อมฝรั่งรู้แล้วต้องออกกอไก่แน่ๆ alright กอไก่พลถามแกรู้ได้ยังไงนายแพทย์หนุ่มยิ้มแห้งๆอ้อมฝรั่งดาวออกกระไพหัวเลาะลั่นมองดูหน้าผัวรักของหล่อนแล้วกล่าวถามอย่างเป็นงานเป็นการช่วยบอกภัยหน่อยสิคะเขาใบ้ไว้อย่างนี้จะออกตัวอะไรก่อนน่ะเล่ากับขุนบานอย่างนั้นแหละบอกหวยแม่นเรากับตาเห็นนิกรอมยิ้มการใบ้หวยเจ้ามือเขาต้องใบ้แบบเทคนิคบอกกันตรงๆก็เจ๊งนะสิเขาใบ้อย่างนี้เราต้องคิดหน้าเหมือนม้าตาเหมือนคนซนเหมือนลิงวิ่งเหมือนช้างเราจะต้องดูความเป็นมาหรือชีวประวัติของตัวหวยนั้นๆก่อนดิเลกคลางแกนี่รู้มากนะอธิบายต่อไปสินิกรหัวเราะการคิดว่าขุนบานคงจะออกดอกวางเหม็งอีกดอเด็กทุกคนร้องขึ้นพร้อมกันกระภัยลุกขึ้นปราดเข้ามาซุดตัวนั่งคุกเข่าเบื้องหน้านิกรยิ้มให้เขาอย่างประจบประแจงกอนขาทูลหัวของเมียบอกให้เมียแทงอีก50บาทคนดีคนดีว้านิกรคลางอย่างลำคาญทุกคนในบ้านนี้ล้วนแต่บ้าหวยทั้งนั้นเราคนเดียวที่ไม่ยอมเล่นได้แต่บอกให้คนอื่นแทงไม่รู้จะเล่นหาตะบักตะบวยอะไรละม่อมพูดขึ้นทันทีคุณนิกรกรุณาใบ้ให้หน่อยสิคะม่อมจะขอแทงอีก10บาทสงสารม่อมเถอะค่ะม่อมจำนำแหวนไว้2เดือนจะได้ไถมันออกเสียทีนิกรพยักหน้านิ่งเงียบไปสักครู่เขาก็นั่งทรงตัวตรงวางท่าทางให้สมกับเป็นอาจารย์หวยยกขาขึ้นไขว่ห้างแล้วพยักหน้ากับเจ้าแห้วเฮ้ยไปเปิดตู้เย็นเอากล้วยหอมให้ข้าสักใบสิรับประทานเอามาทำพิธีหรือครับเปล่าข้าจะยัดเองกินกล้วยสบายใจแล้วข้าจะตีใบให้เจ้าแห้วรีบลุกขึ้นวิ่งตือไปที่ตู้เย็นเปิดตู้ออกก้มตัวลงมองหากล้วยหอมถือโอกาสหยิบเงาะในจานหนึ่งชิ้นใส่ปากเคี้ยวแล้วคว้ากล้วยหอมหนึ่งผลถือเดินมาส่งให้นายกาลุงวงอย่างนอบน้อมสุดตัวนั่งพับเพียบคอยฟังนิกรตีใบ้อาจารย์หวยปอกกล้วยใส่ปากเคี้ยวกลุ้มๆพลกับอาเสียและด็อกเตอร์ดิเลกมองดูด้วยความหมั่นไส้แต่ประภัยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หล่อนเป็นโรคบ้าหวยอย่างร้ายแรงไม่มีแก่ใจนึกถึงเรื่องอื่นนอกจากหวยและหวยเท่านั้นการตีใบ้ของขุนบานนายจอนทะเลนพูดอย่างเป็นงานเป็นการเราจะต้องใช้ปฏิภาณเกรงใจขุนบานด้วยเขาว่าหน้าเหมือนม้าตาเหมือนคนซนเหมือนลิงวิ่งเหมือนช้าง
เราต้องรู้ว่าชาติกำเนิดของหวยตัวใดเป็นอย่างไรตัวไหนเป็นม้าตัวไหนเป็นลิงตัวไหนเป็นช้างอ๋อ very good ดิเลกครางแกน่าจะเป็นคนบานออกหวยเสียเองออกอีกวงหนึ่งสิวะหวยเขียวกับหวยน้ำตาลมีอยู่สองวงแกออกหวยแดงนิกรหัวเลาะขี้เกียจติดคุกอย่างเร็วๆก็สองปีประไพกล่าวกับผัวรักของหล่อนอธิบายต่อไปเถอะค่ะกอนขาไพอยากแทงหวยจนตัวสั่นแล้วนิกรว่าตัวหวยที่มีประวัติเดิมของมันเป็นมาคือดอเด็กเบอร์13ทางขุนบานหรือตามตำราหวยเรียกว่าดอกวางเหม็งพลหัวเลาะหึหึไอ้เวนนี่มีความรู้เรื่องหวยกว้างขวางมากแล้วไงวะนิกรอธิบายต่อไปกวางเหม็งเป็นโหรประจำตัวท่านไทเผงอาจารย์ได้แต่งเป็นคำกรกล่าวไว้ดังนี้แล้วนิกรก็กระแอมขึ้นดังๆ3ครั้งเจ้าสีหมอกสีมัวนั้นตัวเก่งเป็นกวางเหม็งหมอดูพระครูโหรด้วยรู้ชัดจัดเจนไม่เอ็นโอนช่างทายโดนถูกเผงดูเก่งจริงประภัยตบมือหัวเลาะลั่นถ้าอย่างนั้นที่ขุนบานมันใบ้หวยเมื่อเย็นก็ต้องเป็นดอเด็กนะสิคะแต่ภัยสงสัยจริงๆดอเด็กทำไมถึงออกบ่อยๆ อ๋อของพันนี้ไม่ระวังให้ดีเผลอมันก็ออกนั่นแหละฮะอะไรออกกิมหนวนถามหวยนะสิพลพัชราพรจ้องมองดูนิกรด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งทำไมแกถึงมีความรู้ในเรื่องหวยกอขอมากอย่างนี้วะกันไม่เคยเห็นแกสนใจในเรื่องหวยมากนิกรหัวเลาะก็กันบอกว่ากันไปได้อาจารย์ดีที่บางขวางเจ้าแห้วว่ารับประทานเป็นอันว่าเย็นนี้ห่วยออกดอเด็กหรือครับเอ๊ะข้าไม่รับรองเว้ยข้าตีใบ้อย่างนี้แหละมันอาจจะออกยอยักษ์ก็ได้รับประทานอย่างนั้นผมแทงซ่องตัวเลยแล้วเจ้าแห้วก็หันมายิ้มกับละม่อมสาวใช้ที่เขาพยายามเกี่ยวมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีทางมอมจ้าไปร้านเจ๊กเต็งกันเถอะครั้นแล้วเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจเหมือนนกกระจอกเข้ารังก็ดังขึ้นเมื่อเจ้าคุณประสิทธิ์คุณหญิงวาดเจ้าคุณปัจจนึกกระพานันทานวลละออเดินลงมาจากชั้นบนของตัวตึกนางมอมคุณหญิงร้องลั่นแกถูกหวยเหรอเจ้าค่ะได้300บาทเจ้าค่ะโอ้โชคดีจริงแกไปได้หวยมาจากไหนนางไม้ที่ต้นประดู่หน้าตึกมาเข้าฝันที่ฉันเจ้าค่ะนางไม้นวลละอออุทานอุ้ยคุณอาคะเราไปขอบ้างกันเถอะค่ะเอาไหมคะหาธูปเทียนไปจุดบูชาแล้วก็ฝนต้นประดู่ดูเย็นนี้จะได้ถูกหวยกันอีกเจ้าแห้วพูดเสริมขึ้นรับประทานคุณนิกรตีใบ้ให้แล้วครับบ่ายวันนี้คุณนิกรว่าห่วยออกดอผู้ใหญ่เฮ้ยดอเด็กขอรับทุกคนมองดูในจอมทะเลนเป็นตาเดียวกันเฮ้ยเจ้าคุณปัจจนึกร้องลั่นออกดอเด็กจริงหรือวะก่อนผมกะว่าอย่างนั้นแหละครับแต่ไม่รับรองประเดี๋ยวแทงผิดจะมาเตะผมเข้าคุณหญิงวาดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เจ้าก้อนถ่อมตัวเสมอแกบอกไว้ไม่เคยผิดเลยแม่นั้นรีบออกไปแทงเธอลูกชวนแม่ไพ่ออกไปด้วยกันไอ้พวกหนุ่มๆ มันก็อาฝากแทงดอเด็ก20บาทแล้วคุณหญิงก็ปลิ้นขอบผ้าถุงของท่านหยิบเงินออกมานับส่งให้นันทาคราวนี้ใครต่อใครจางฝากแทงยุ่งไปหมดเจ้าคุณปัจจนึก20บาทเจ้าคุณประสิทธิ์แทงเพียง40สตางค์ท่านบอกว่าท่านเสียมามากแล้วนวลละออกับประภาคนละ5บาทเสียงวนฝากแทง30บาทด็อกเตอร์ดิเลกกับนายพัชราพรคนละ2บาทนิกรคนเดียวเท่านั้นไม่นิกรคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมแทงเย็นวันนั้นเองข่าวสำคัญยิ่งประจำวันก็แพร่ไปทั่วพระนครหลวงอย่างรวดเร็วผลของการออกหวยกอขอประจำวันนี้ปรากฏว่าออกเบอร์26คือยอยักษ์หรือยอย่องชุนคนในบ้านพัชราพรหน้าจ๋อยไปตามกัน
ถูกหวยกินย่อยยับทุกคนไม่ได้ตำหนิติเตียนนิกรเพราะนิกรบอกแล้วว่าถ้าไม่ออกดอเด็กก็อาจจะออกยอยักษ์ซึ่งเป็นตัวแทนละม่อมคนเดียวเท่านั้นที่แทงตัวแทนไว้5บาทจึงถูกหวยอีกได้เงิน150บาททำให้พวกคนใช้ชายหญิงนึกอิจฉาในโชคดีของละม่อมไปตามกันโอ้ผิดแล้วช่างมันเว้ยคุณหญิงวาดพูดอย่างหัวเสียผิดแล้วแทงใหม่แต่อาจารย์หวยถูกท่านบิดาของเขาโทรศัพท์ตามตัวไปบ้านพญาไทคณะพักสีสหายและคนในบ้านพัชราพรจึงพากันไปกราบไหว้เจ้าแม่ต้นประดู่หน้าบ้านเพื่อขอหวยด้วยการใช้มือฝนต้นประดู่เจ้าแม่ให้ตัวอะไรก็คงปรากฏออกมาให้เห็นแล้วต้นประดู่ต้นนี้ซึ่งไม่เคยมีความสำคัญอะไรสักนิดก็กลายเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วคุณหญิงวาดนำผ้าแพรสีทับทิมมาห่มให้ละม่อมซื้อช้างมาถวายหลายตัวและโคมกระดาษอีก2โคมคนในบ้านพัชราพรทั้งนายและบ่าวต่างนั่งและยืนห้อมล้อมต้นประดู่ต้นนี้บางคนก็กำลังจุดธูปจุดเทียนบ้านเจ้าคุณอะไรคนหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันโผล่หน้าต่างสลอนมองดูอย่างตื่นแต่แล้วคุณหญิงบ้านนั้นก็ใช้ให้คนของท่านมาเรียนคุณหญิงวาดว่าถ้าขอได้ตัวอะไรขอให้ไปบอกท่านบ้างรวมความแล้วชาวถนนพญาไทแทบทุกครัวเรือนกำลังบ้าหวยขนาดหนักเสียงแตรไฟฟ้าของรถยนต์คันหนึ่งดังกังวานขึ้นที่นอกถนนใหญ่ไครสเลอร์เก๋งสีฟ้าแล่นเข้ามาในบ้านพัชราพรอย่างแช่มช้าผู้ที่นั่งอยู่ในรถคือเจ้าคุณวิจิตกับนิกรนั่นเองคุณหญิงวาดเห็นเข้าก็นายตาเหลือกตายฮะคุณพี่มาทุกคนหันขวับไปทางรถยนต์เก๋งคันงามแล้วต่างก็รีบลุกขึ้นเจ้าแห้ววิ่งตือไปจากที่นั่นทันทีเพราะเขารู้ดีว่าท่านเจ้าคุณวิจิตผู้เป็นใหญ่ในวงวานสีสหายเกลียดการพนันอย่างที่สุดไครสเลอร์เก๋งหยุดนิ่งห่างจากเรือนต้นไม้เล็กน้อยคนขับรถเก่าแก่ของท่านรีบลงมาเปิดประตูตอนหลังให้เจ้าคุณวิจิตยกศอกขวากระทุ้งหน้าอกลูกชายคนเล็กของท่านค่อนข้างแรงเอ้ยลืมตาขึ้นมองดูโลกสักทีสินิกรเผยม่านตาขึ้นเขายิ้มหวานจ่อยแล้วหลับตาต่อไปไอ้ก้อนเจ้าคุณตะโกนสุดเสียงคราวนี้นายการวงสะดุ้งเฮือกลืมตาโพลงฮะถึงแล้วหรือครับนี่โทไอ้เวนน้อมซะจริงเชียวไอ้นี่ว่าคุณพ่อก็ดูซะเลื่อยเชียวนั่งรถลมมันพัดเย็นๆผมก็ง่วงนะสิครับกลางคืนผมก็ต้องทำงานให้คุณพ่อจนดึกจนดื่นดุบ่อยๆประเดี๋ยวผมกินยาตายไม่มีใครผ่านเงินคุณพ่อนะจะบอกให้ท่านเจ้าคุณขยับตะพดไอ้นี่ประเดี๋ยวพ่อเห็นพ่อเป็นเพื่อนเล่นไปได้สองพ่อลูกพากันก้าวลงจากรถนันทาวิ่งเหยาะๆเข้ามาหาโผล่เข้ากอดท่านเจ้าคุณวิจิตและก้มหน้าผากให้ท่านจูบหนึ่งครั้งแล้วกราบลงบนบ่าท่านสวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นว่าจะไปหาคุณพ่อวันนี้ก็ไม่ว่างค่ะคุณอาหญิงท่านใช้ให้เตรียมของไปถวายพระเลยยุ่งอยู่ทั้งวันมันใส่มันใส่อย่ามาอ้อซ้อแกกำลังจะเสียคนแล้วว่าง่อหัวดำพลอยเสียไปหมดบ้าเว้ยกันจนไม่เป็นอันทำอะไรนั่นต้นไม้ต้นไหลแท้ๆจุดธูปจุดเทียนไหวกันหัวสลอนฉันเห็นจะอกแตกตายในคราวนี้แล้วท่านก็ตะโกนเรียกน้องสาวร่วมสายโลหิตของท่านแม่วาดเออเจ้าค่ะคุณหญิงวาดขานเสียงแหลมเจ้าคุณวิจิตมีสีหน้าบึ้งตึงเดินนำหน้าพานิกรกับนันทาตรงเข้าไปหาคณะพักสีสหายทำตาเขียวกับพลพัชราพรหลานชายของท่านเอ็งก็พ่อเป็นบ้าไปกับเขาเหมือนกันแล้วท่านก็เงื้อตะพดขึ้นทำท่าจะตีศีรษะประไพลูกสะใภ้ของท่านประไพรีบยกมือขึ้นปิดนิกรร้องสุดเสียงว้ายอย่าตีเมียผมคุณพ่อคุณพ่อลงโทษเด็กๆไม่ถูกหรอกครับเจ้าคุณพ่อตาของผมท่านบ้าหวยก็เลยทำให้คนอื่นๆพลอยเป็นไปด้วยผู้ใหญ่ไม่ดีเด็กมันก็ต้องเอาอย่างอ้าวเจ้าคุณปัจจนึกอุทานทำไมแกมาซัดฉันอาผู้หญิงของแกไม่ใช่หรือ
ที่สอนให้ฉันรู้จักเล่นหวยแล้วก็แกนั่นแหละเป็นตัวการตั้งตนเป็นอาจารย์หวยจนกระทั่งพวกคนใช้ในบ้านหมดตูดไปตามกันเจ้าคุณประสิทธิ์พูดเสียงอ่อยน่าสงสารผมไม่รู้เรื่องนะครับฝากแทงอย่างมากก็สองสลึงเท่านั้นคนนู้นคนนี้มันลบเล้าเสียไม่ได้ผมก็แทงส่งเดชไปอย่างนั้นเองด็อกเตอร์ดิเลกดึงกล้องยาเส้นออกจากปากเดินเข้ามายืนเผชิญหน้าเจ้าคุณวิจิตฝรั่งเกียรติหวยครับคุณรองการเล่นอย่างนี้ที่อินเดียไม่มีอินเดียมีแต่ลอตเตอรี่ผู้หญิงใครถูกได้รางวัลผู้หญิงงามเบลต์ฟูเกอร์เจ้าคุณวิจิตยกมือชี้หน้าดิเลกแล้วตะโกนลั่นแกก็แทง no 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 แทงสามหนเท่านั้นกิมหนวนพูดขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการอย่าดุมันนักเลยครับเด็กๆทำผิดถูกเราก็ค่อยๆสั่งสอนมันเขินดุก็จะไปกันใหญ่ความจริงการเล่นหวยก็ไม่ได้ถึงกับชิบหายขายตัวหรอกครับเจ้าคุณวิจิตยกตะพดฟาดลงกลางศีรษะอาเสียดังโป๊กนี่แน่นี่แน่แกนี่แหละตัวดีมีเงินมากมายตั้งหลายล้านยังอุตริเล่นหวยอีกไม่รู้ว่าจะโลกโมโทสันไปถึงไหนกิมหนวนยืนนิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วร้องเสียงหลงโอ้ยแหมคุณลุงเล่นหวดผมแรงๆคราวนี้เจ้าคุณวิจิตอดหัวเราะไม่ได้เอาไว้ร้องพรุ่งนี้สิตีตั้งนานเพิ่งร้องแล้วท่านก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับผู้ใหญ่ทั้งสามยังไงบ้าหวยเอามากถึงเพียงนี้เชียวหรือครับนี่เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มอย่างแห้งแล้งไม่ได้บ้าหรอกครับคุณแต่มันอยากถูกคุณหญิงทันยุให้ผมเล่นซัดอีกแล้วซัดอีกแล้วคุณหญิงว่าตวาดแว็บทำผิดด้วยกันก็ต้องยอมรับผิดสิจะให้ดิฉันถูกเทศนาคนเดียวใช่ได้เหรอเจ้าคุณวิจิตมองดูต้นประดู่ซึ่งมีแพรสีทับทิมห่มและมีช้างม้าโคมกระดาษแขวนอยู่อีลุงตุงนังทูบกระแจและเทียนสีพึ่งกำลังจุดอยู่ลำต้นของประดู่มีรอยถากด้วยมีดหลายแห่งและเป็นมันเพราะถูกฝนด้วยหัวแม่มือโอ้เป็นเอามากลองกราบไหว้ต้นไม้มันก็ถอยหลังเข้าไปอยู่ในสมัยหินแล้วเจ้าแม่หรือนางไม้ต้นประดู่นี่ศักดิ์สิทธิ์นักเหรอละม่อมเรียนให้ท่านทราบอย่างนอบน้อมเจ้าค่ะท่านมาเข้าฝันม่อมให้ม่อมแทงถูกได้เงินถึง300บาทเจ้าคุณวิจิตหัวเราะหึหึทันใดนั้นท่านก็แลเห็นเจ้าแห้วยืนลับลับล่อล่ออยู่ข้างนอกตึกท่านก็ร้องตะโกนเรียกทันทีไอ้แห้วไอ้แห้วต้มมาดิเจ้าแห้วเย็นว่าไปหมดทั้งตัวใบหน้าซีดเผือดฝืนใจเดินตรงเข้ามาหาท่านเจ้าคุณวิจิตสายตาจ้องมองดูไม้ตะพดในมือของท่านเจ้าคุณและนึกในใจว่าศีรษะของเขาอาจจะต้านทานตะพดอันนี้ไม่ได้ทำไมถึงหลบหน้าเจ้าคุณวิจิตตวาดเจ้าแห้วคือน้ำลายเอื้อกกระพุ่มมือไหว้แล้วพูดเสียงตะกุกตะกักละประธานไม่ได้หลบหน้าครับหลบทั้งตัวเลยแต่บังเอิญท่านมองเห็นกระพุ่มเขาละประธานก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเจ้าคุณอมยิ้มมึงเล่นหวยหรือเปล่าเจ้าแห้วหันไปมองดูข้างหลังของเขาแล้วยิ้มให้อาเซียทำไมไม่ตอบท่านล่ะครับเจ้าคุณวิจิตขยับทะพดแล้วตะโกนลั่นบ้านฉันถามแกไม่ได้ถามไอ้งวนแกน่ะเล่นหวยหรือเปล่าโหรับประทานย่าดุเสียงดังที่ครับรับประทานหวยลอตเตอรี่หรือหวยอะไรครับหวยก็ขอหวยรับประทานเล่นครับคุณนิกรท่านบอกให้กระผมรับประทานแทงตามท่านบอกรับประทานกระผมถูกบ่อยๆก็เลยย้ำใจท่านเจ้าคุณเปลี่ยนสายตามาที่ลูกชายจอมทะเลนของท่านแกตั้งต้นเป็นอาจารย์หวยนิกรไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มแล้วพยักหน้าเจ้าคุณวิจิตยกหลังมือซ้ายตบหน้านายการุณวงศ์นางเพี้ยนี่แน่มีแต่จะคอยห้ามป้าแม่เขาเล่นกับตั้งต้นเป็นอาจารย์หวยเลี้ยงมากไอ้นี่
นิกรร้องเสียงเหมือนม้าลากรถคุณพ่อนี่ยิ่งแก่ยิ่งด่าเก่งปากปะงับปะงับเหมือนหนังตะลุงตลอดวันด่าจนไม่มีใครล้อหน้าติดด่าสิวะแกทำไม่ถูกนี่วะแล้วท่านก็ทำตาเขียวกับแม่งามทั้งสี่ซึ่งยืนเกาะแขนกันอยู่เป็นกลุ่มแม่สาวสี่คนนี่เหมือนกันอยากรู้นักจะเล่นหวยหาหอกอะไรประภัยยิ้มหวานชื่นเล่นเอาสตางค์ค่ะไม่ได้เล่นหาหอกก่อนเขาบอกให้หนูแทงหนูก็แทงสิคะคุณพ่อคุณพ่อดูหนูถูกเลยค่ะหวยเขามีไว้ให้คนแทงถ้าไม่มีใครแทงเขาจะออกทำไมกันโอ้จริงค่ะยายไพ่แกพูดถูกแล้วเหมือนอย่างเรารัฐบาลเขาทำขายถ้าการกินเหล้าเป็นของเลวกรมสรรพสามิตก็คงยุติการกันสุราเช่นนั้นแล้วน้อยแน่เถียงพี่เจ้าคุณวิจิตขบกรามพูดโอ้ไม่ได้เถียงเจ้าค่ะน้องอธิบายคุณพี่ฟังเล่นหวยเท่านี้ไม่น่าจะเป็นฟืนเป็นไฟเลยแล้วคุณหญิงก็หัวเราะพูดพลางหัวเราะพลางกินลังแตงมาจากบ้านหรือคะคุณพี่พุทโธเจ้าคุณวิจิตอุทานเมื่อถูกยั่วปะเดี๋ยวฉันก็ชูดแกขึ้นไปบนตึกเท่านั้นยั่วฉันน่ะไม่ผิดอะไรกับยั่วสิงโตนะจะบอกให้พูดจบท่านก็มองดูหน้าท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าคุณประสิทธิ์ขอเสถียรท่านเจ้าคุณเลิกเล่นกันทีเถอะครับมันเป็นอบายมุขไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยฐานะพวกเราก็ล้วนแต่มั่งมีเงินทองใช้จนชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดอย่าลิอ่านเป็นนักเลงการพนันเลยเจ้าคุณประสิทธิ์ก็เหมือนกันแกจนหัวงอกแล้วควรจะมีความคิดบ้างเจ้าคุณประสิทธิ์ชักฉิวงอกที่ไหนกันล่ะครับล้านเหรียญเตี้ยนโล่งจนหมดกระบาลแล้วคณะพักสี่สหายหัวเราะคลื่นก่อนที่ใครจะพูดอะไรกันต่อไปรถยนต์เก๋งคันใหญ่คันหนึ่งก็เลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรอุ้ยอาแปะมานวลละออุทานขึ้นหลายต่อหลายคนต่างระบุชื่อท่านเจ้าสัวกิมไซแนชเก๋งสีองุ่นแล่นตรงมาหยุดหน้าเรือนต้นไม้ท่านเจ้าสัวแต่งกายแบบชาวจีนนุ่งกางเกงแพรดำสวมเสื้อกุยเฮงจุกยาฉุนก้าวลงมาจากรถอย่างกระฉับกระเฉงตรงเข้ามาหาพักสีสหายแล้วท่านเจ้าสัวก็ยกมือไหว้ท่านผู้ใหญ่และไหว้พวกเด็กๆกิริยาท่าทางที่ไหว้นั้นทำให้กิมหวนอดหัวเราะไม่ได้ข้ากักเจ้าคงนิกเลี้ยวท่านเจ้าสัวพูดกับเจ้าคุณวิจิตผมไปที่บังแหลกๆอีบอกว่าเจ้าคงมาบังนี่สั่งอ้ายเอี่ยมแบ่งลกไล่ตามมาเหลือแทบจะตายเจ้าคุณวิจิตหัวเราะก็เจ้าสัวนัดกูหาโมงเย็นเกินเวลามาแล้ววกก็ไม่ค่อยนะสิว่าข้าวเป๋านาฬิกาเท่บังมังตายครับมังเป็นอะไรเนี่ยแม่ทราบลกตุ้งมังแม่แกว่งผมช่วยเอามือแกว่งให้มังมังแกว่งทอกแทกทอกแทกปูเหลียวแล้วก็อยู่อีกก้มใจจริงๆพวกลิต้องซื้อใหม่สัก 3-4 อังกิมหวนสะดุ้งเครื่องอาแปะเจ้าสัวค้อนขวับฮ่าไม่ต้องเตียงข้ากึงเข้าไปในท้องข้าแล้วนี่มาทำมาลากังที่ต้นไม้เนี่ยขอหวยครับพลพูดยิ้มยิ้มขอหวยไอ้จ่าบ้าหวยกังไปหมกไปทางไหนไปทางไหนพวกกังเรื่องหวยทั้งนั้นแล้วนี่ทำยังไงกังอีหลัวเจ้าสัวถามนวลละอเอามือฝงที่ต้นไม้เลี้ยงงั้งเหรอค่ะฝงแล้วเป็นยังไงประภัยว่าถ้านางม้าให้ตัวอะไรเราก็มองเห็นนะสิคะแปะร่องฝนดูสิคะเผื่อนางม้าท่านให้แปะหนูจะได้พลอยมีโชคดีไปกับเขาด้วยเจ้าสัวถลกแขนเสื้อกุยเฮงขึ้นแล้วยิ้มกับเจ้าคุณวิจิตเพื่อนร่วมการค้าของเจ้าสัวอ่าฮ่าผมจะลองผงโลเจ้าคงเพียงกิมหนวนพูดเสริมขึ้นแอคมากไปเสียแล้วแปะทำท่าเหมือนพระเอกหนังจีนเชียวอย่าทูเรื่องหน้าเก๋าแจ้งเนี่ยมึงมึงปากเสียตลอดปีเลยย่างหมามาเกิกนี่เห็นหน้าเป็นกี่เซากี่เซา500เนี่ยชี้ขายหลอกทองมึง
อาเสียหัวเราะกากทำให้คณะพักสีสหายอดหัวเราะไม่ได้เจ้าสัวค้อนประหลับประเหลือกแล้วก็เอื้อมมือมาที่ต้นประดู่ใช้หัวแม่มือฝนสักครู่ก็เลิกอาโลโลโลอาโลโลเสฝงปูเหลียวเหลียวได้ตัวสอเสียคราวนี้พักสีสหายก็เฮโลเข้ามาเบียดเสียดเยียดยัดกันมองดูตัวอักษรที่ต้นไม้ซึ่งปรากฏเป็นตัวสอเสือถนัดเสียงวีดไว้กระตู้วูเสียงโห่ร้องดังขึ้นแซดไปหมดคุณหญิงวาดถึงกับกระโดดตัวลอยโอ้ชัยโยสอเสือไปแทงแล้วพวกเราออกสอเสือเด็ดขาดเลยไอ้เหี้ยไปไหนแล้วเขาเอ็งหลีไปแทงเดี๋ยวนี้ข้าแทง100บาทวันนี้แทงให้จำบ้าเลยแล้วคุณหญิงก็หันมาทางพี่ชายของท่านอ๋อคุณพี่คะขอเงินให้ดิฉันสัก100เถอะค่ะไม่ได้เอาเงินลงมาเจ้าคุณวิจิตสายหน้าด้วยความอิจฉาละอาใจโอ้เล่นหวยแล้วยังเดือดร้อนคนอื่นอีกพูดจบท่านก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองธนบัตรออกมาคราวนี้ทุกๆคนก็เข้ามาลุมล้อมขอเงินเจ้าคุณวิจิตแทงหวยแต่นวลละออพาแม่งามทั้งสามเข้าไปหาเจ้าสัวกิมไซแจกสตังค์พวกหนูสิค่ะแปะหนูจะรีบไปแทงหวยค่ะเกือบหมดเวลาแล้วเจ้าสัวกิมไซล้วงกระเป๋าเสื้อกุยเฮงหยิบธนบัตรใบละ20บาทไม่เอียมปึกเบ้อเริ่มออกมาประภัยเอื้อมือตะคุบเอาไปทั้งปึกแล้ววิ่งหนีฮ่าอีโหลท่านเจ้าสัวร้องสุดเสียงนันทาประภานวลละอไล่กวดประภัยไปทันทีเสียงวิดวายดังลั่นไปหมดเป็นอันว่าเจ้าคุณวิจิตกับเจ้าสัวกิมไซต้องจ่ายทรัพย์ให้ทุกๆคนไปเล่นหวยอย่างไรก็ตามนิกรคนเดียวที่ไม่ยอมเล่นเขาบอกว่าอาจารย์ของเขาสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้แทงหวยแต่เขามีวิถียานสามารถทราบได้ว่าหวยจะออกตัวอะไรพอแสงทองปรากฏเหนือท้องฟ้าละม่อมก็รีบออกไปจากบ้านพัชราพรเพื่อไต่ถามเจ๊กเต็งว่าเมื่อคืนนี้หวยออกอะไรเจ๊กเต็งเพิ่งเปิดหน้าถังยังมิทันจะล้างหน้าละม่อมพรวดพาดเข้าไปในร้านอะเต็งออกอะไรสาวใช้ถามเร็วปรือเจ๊กเต็งหน้าตื่นเป่าไม่แล่ออกไปไหนเลยเพิ่งตึงอ่ะละม่อมยกมือเกาศีรษะแกรกๆไม่ใช่หวยออกอะไรออกสอเสือละม่อมลืมตาโพลงปาดเข้าไปจับแขนเจ๊กเต็งเขย่าสอเสือออกสอเสือจริงๆเหรอเต็งฮ่าน่าสอเสือบ้างเลื้อมังชอกเลยจริงๆไว้ถูกกันทั้งบ้างแถวนี้ไม่มีใครถูกเลยละม่อมตื่นเต้นยินดีเหลือจะกล่าวโอ้ยดีใจเหลือกาเต็งประเดี๋ยวฉันจะเข้าไปเอาโพยออกมาให้นะจะได้เอาทรัพย์ไปให้เรียบร้อยว่าวันนี้นับเงินไม่มือแน่อัวไปละจะรีบไปบอกพรรคพวกให้รู้แล้วละม่อมก็ออกจากร้านขายกาแฟของเจ๊กเต็งวิ่งเหาะๆกลับเข้าไปในบ้านพัชราพรสาวใช้แลเห็นเจ้าแห้วยืนแกลวอยู่หน้าตึกชั้นล่างก็ร้องตะโกนบอกแห้วแห้วโว้ยออกสอเสือเจ้าแห้วใจหายวาบซ่อเสือหูยคนลุกสู้ไปหมดเลยจริงๆหรือม้อมเออเจ้าแห้วกระโดดตัวลอยชัยโยโอ้ยดีใจจริงโว้ยชัยโยชัยโย200คนแล้วเจ้าแห้วก็วิ่งโคลมคามเข้าไปในห้องโถงเพ่นพรวดขึ้นบันไดไปชั้นบนร้องตะโกนเรียกคณะพักสีสหายทุบประตูห้องนี้แล้ววิ่งไปทุบประตูอีกห้องหนึ่งปากก็ร้องตะโกนลั่นรับประทานห้วยออกซ่อเสือครับคำว่าสอเสือศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับบูดสัญญาณภัยทางอากาศคณะพักสีสหายเว้นแต่นิกรต่างตกใจตื่นล้นลานมาเปิดประตูตะโกนถามเจ้าแห้วแซดไปหมดเมื่อเจ้าแห้วบอกว่าหวยออกสอเสือทุกคนก็ดีอกดีใจประภัยวิ่งย้อนกลับเข้าไปในห้องนอนของหล่อนเอื้อมมือกระชากผ้าห่มนอนที่คุมร่างนิกรออกแล้วนั่งลงบนเตียงเขย่าแขนผัวรักของหล่อนก้อนก้อนข้าออกแล้วเขาไม่ระวังให้ดีนี่นะอย่ากวนใจนะคนกำลังนอนประภัยหัวล็อกคิกหวยออกสอเสือค่ะก้อนลุกขึ้นเร็วพวกเราถูกสอเสือกันทั้งบ้าน
นิกรพูดพาดลุกขึ้นอย่างเดือดดาลแล้วจะมาบอกพี่เอาตะบักตะบวยอะไรนะพี่ไม่ได้แทงกับเขาสักหน่อยปวดท้อง่วงจะตายหงไปช่วยคุณพ่อทำบัญชีกว่าจะกลับมาถึงบ้านทั้งสองยามขอให้พี่นอนอีกสัก20ชั่วโมงเถอะนะอย่ากวนใจไหว้ละประภัยทำหน้าละห้อยแม้ให้เราหรือดีใจรีบมาปลุกจะได้แสดงความยินดีกับเมียสักหน่อยที่เมียถูกสอเสือตั้ง50บาทคราวนี้นิกรยิ้มออกมาได้ยกมือตบศีรษะหล่อนเบาๆแล้วก้มลงจูบประภัยดังฟอดประคองหล่อนลุกขึ้นจากเตียงนอนเขาได้ยินเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจเสียงชัยโยโห่ร้องลั่นบ้านราวกับว่าเป็นวันสงบศึกทันใดนั้นเองเสียงแต่ไซเรนของตำรวจก็ดังครวญครางขึ้นที่หน้าบ้านในเวลาเดียวกับที่คณะพักศรีสหายแห่กันเข้ามาในห้องนอนของนิกรทุกคนยืนตะลึงและรู้สึกว่าเสียงไซเรนดังเข้ามาในบ้านเฮ้ยนิกรอุทานขึ้นดังวิ่งตื่นมาที่หน้าต่างห้องมองลงไปข้างล่างนายการุณวงใจหายวาบเมื่อแลเห็นจักรยานยนต์พ่วงข้างคันหนึ่งแล่นมาหยุดหน้าเรือนต้นไม้นายสิบและพลตำรวจสามคนรีบลงมาจากรถนิกรหันขวับมาทางเพื่อนเกอของเขาเฮ้ยชิบหายแล้วตำรวจมาจับกันโอ้ my god ดิเลกครางอ้อมเรื่องอะไรกันเป็นขุนบานหวยนิกรพูดเร็วปรือฮะหลายต่อหลายคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันจริงอย่าสงสัยเลยคุณพ่อกับอาแปะเข้าหุ้นกันเป็นขุนบานกันเป็นคนทำบัญชีและเป็นคนออกหวยเร็วลงไปรับหน้าตำรวจทีกันจะทำลายหลักฐานต่างๆให้หมดก่อนที่ตำรวจจะขึ้นมาบนนี้โอ้ยคุณหญิงวาดร้องเสียงลั่นเป็นลมโอ้ยเป็นลมแล้วเร็วช่วยประคองทีกิมหงวนได้สติก่อนใครๆเขารีบพูดขึ้นทันทีแอบลงไปข้างล่างพวกเราทิ้งเจ้ากรไว้บนนี้แหละพูดจบเสียงหงวนก็คว้าข้อมือพลและนายแพทย์หนุ่มคนละข้างพาวิ่งผ่านเฉลียงหลังตึกลงบันไดไปแม่งามทั้งสี่เจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดติดตามลงไปด้วยรวมทั้งเจ้าแห้วทุกคนได้ทราบหลังฉากของนิกรแล้วที่เขาบอกหวยได้แม่นยำก็เพราะเขาเป็นขุนบานเองคณะสี่สหายใจเต้นระทึกไปตามกันเกรงว่านายการุณวงศ์จะถูกจับพอลงมาถึงห้องโถงโปลิสในเครื่องแบบทั้ง3คนก็ปราดเข้ามาในห้องท่าทางทะมัดทะแมงคุณหญิงว่าตัวสั่นเหมือนลูกนกรีบยกมือไหว้ตำรวจแล้วพูดเสียงสั่นเครือโอ้ดิฉันไม่เคยเล่นหวยกับใครหรอกค่ะนายสิบตำรวจโทรล่างบอกบางแต่งตัวลุ่มล่ามเดินเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้าคณะพักสีสหายทำในตาดุดุให้สมกับที่เขาเป็นอัศวินผมไม่ได้มาจับคนเล่นหวยแต่ผมได้รับคำสั่งให้มาจับคนออกหวยทางตำรวจสืบทราบมาอย่างแน่นอนแล้วว่าพระยาวิจิตรกับเจ้าสัวกิมไซคือขุนบานหวยและนายนิกรการุณวงศ์ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าคุณวิจิตรเป็นผู้ออกหวยในนามโปลิสผมขอค้นตัวนายนิกรซึ่งมั่นใจว่าเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านนี้แข้งขาของคุณหญิงวาดอ่อนเปียกท่านเป็นลมล้มคลืนลงกลางห้องทันทีเจ้าคุณประสิทธิ์รีบทรุดตัวลงนั่งประคองภรรยายอดรักของท่านร้องตะโกนเรียกพวกสาวใช้เสียงหลงกิมหงวนเดินเข้ามาหยุดยืนข้างนายสิบตำรวจโทหนุ่มน้องชายที่นี่เป็นบ้านของพระยาประสิทธิ์นักแทงหวยแต่ไม่ใช่นักออกหวยคนที่ชื่อนิกรไม่มีในบ้านเราสิบตำรวจโทรหัวเลาะหันมาทางลูกน้องของเขาแล้วยักคิ้วโกหกอัศวินแล้วก็เปลี่ยนสายตามาที่เสียงหวนผมคือสิบตำรวจโททุยแห่งกองปราบหวยกขอไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะมาหลอกลวงผมให้หลงกลนี่คุณดูนี่ดูมือผมสิแหวนทั้ง10นิ้วนี่คือแหวนอัศวินด็อกเตอร์ดิเลกหัวเราะงอหาย It's this hustling Oh very good เจ้านายเขาให้ตั้ง10วงเชลโคนเขาได้คนละวงเท่านั้น10ตำรวจโทรทุยสั่นศีรษะอ๋อเปล่าวงนี้เจ้านายให้แต่ไม่ใช่แหวนอัศวิน
สารวัตรท่านทำให้ผมและบอกว่าแหวนวงนี้คือแหวนอัสดรยังไม่ถึงอัศวินแล้วก็วงนี้เมียผมทำให้วงนี้แม่ยายผมทำให้วงอื่นๆผมหามาใส่เองผู้ร้ายเห็นผมเข้ากลัวลานเป็นเลยฮ่าอย่าชวนผมพูดให้เสียเวลาเลยครับผมขอค้นตัวผู้ต้องหาพลว่าโปรดแสดงหมายค้นก่อนสิคุณเอ๊ะสิบตำรวจโทรทุยขึ้นเสียงทำไมจะต้องแสดงหมายผมเป็นเจ้าพนักงานแต่งฟอร์มอย่างนี้คุณก็เห็นอยู่แล้วตำรวจอย่างผมไม่เคยใช้หมายจำเป็นอย่างไรเราจะต้องใช้หมายให้มันเปลืองกระดาษของหลวงเปล่าๆเมียผมมันค้นกระเป๋าเสื้อผมทุกวันไม่เคยแสดงหมายให้ผมดูเลยสตางค์มีเท่าไหร่มันกวาดเรียบเสียงหวนพูดเสริมขึ้นคุณไม่มีหมายผมไม่ยอมให้คุณค้นผมต้องค้นผมไม่ให้ค้นเอ๊ะผมจะค้นวะผมบอกว่าไม่ให้ค้นเสียงหวนแผดเสียงแล้วตำรวจกับกิมหวนก็เถียงกันอยู่ราว10นาทีในประโยคที่ว่าผมจะค้นผมไม่ให้ค้นในที่สุดเจ้าคุณปัจจนึกรำคาญเต็มทนก็ร้องตะโกนขึ้นดังๆพ่ออย่าเถียงกันแสบแก้วหูเต็มทนแล้วคุณตำรวจเมื่อสงสัยว่านายนิกรผู้ออกหวยและหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของเราก็เชิญคุณค้นได้สิบตำรวจโททุยยิ้มออกมาได้โอ้ขอบคุณครับตกลงกันง่ายๆอย่างนี้ก็ดีหรอกแม้ผมเถียงกับคุณคนนี้จนแสบคอหอยไปหมดแล้วพูดจบเขาก็พยักหน้ากับพลตำรวจทั้งสองค้นไว้พวกเราค้นให้ทั่วบ้านห้องส้มห้องส้วมค้นด้วยดีตามลิ้นชักโต๊ะใต้ผมหลังกรอบรูปด้วยละเอียดคุณหญิงวาดซึ่งเพิ่งหายเป็นลมนอนหัวเลาะกากอยู่ในวงแขนของเจ้าคุณประสิทธิ์คุณตำรวจคะคุณเข้าใจว่าพ่อนิกรหลานชายของดิฉันน่ะเป็นแมลงสาบหรือคะจะได้มุดซ่อนตัวอยู่ตามลิ้นชักโต๊ะตามใต้ผมหรือหลังกรอบรูปสิบตำรวจโททุยยิ้มแห้งๆผมหมายความถึงโรงหวยเจ้าแห้วเดินเข้ามาหาเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามแล้วกล่าวขึ้นอย่างสุภาพอ๋อรับประทานโทษคุณเป็นตำรวจโรงพักไหนสิบตำรวจโททุยนิ่งอึ้งทำตาปริบๆหันมาทางลูกน้องของเขาโรงพักเราชื่ออะไรวะอ้าวตำรวจอีกคนอุทานขึ้นหมูเป็นตำรวจมาตั้ง10ปีแล้วไม่รู้หรือครับโธ่ป้ายโรงพักมันลบเลือนเก่าค่ำคร่าใครจะไปอ่านออกแกบอกเขาหน่อยสิว่าโรงพักอะไรแน่คนตำรวจผู้นั้นเอียงคอยิ้มหมูเป็นนายผมไม่รู้แล้วผมจะไปตัดสู้ได้ยังไงเจ้าแห้วพูดเสริมขึ้นเอาละครับปัญหาที่คุณอยู่โรงพักไหนอยู่บนโรงพักหรือใต้ถุนโรงพักหรือบนหลังคาโรงพักห้าใช้ปัญหาสำคัญไหมสำคัญที่การค้นข้องคุณตั้งหากเป็นอันว่าคุณจะค้นบ้านเราแน่หรือครับสิบตำรวจโททุยพยักหน้ารับรองครับถูกแล้วถ้าคุณเป็นพลเมืองดีไม่ใช่พลเมืองเสียขออย่าได้ขัดขวางการค้นของเจ้าพนักงานเลยเจ้าแห้วหัวเลาะแต่เพื่อความบริสุทธิ์และเพื่อความเป็นธรรมคุณจะต้องให้ผมค้นพวกคุณก่อนตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยมาตรา500หน้า80บรรทัดที่9วรรค3ซึ่งปรากฏว่าถ้าและหรือเจ้าพนักงานผู้ใดจะเข้าทำการตรวจค้นเคหสถานบ้านเรือนของบุคคลใดที่ไหนตำรวจอะไรแล้วเจ้าพนักงานจะต้องให้เจ้าของบ้านตรวจค้นจนเสียก่อนตามระเบียบสิบตำรวจโททุยหน้ากะเรียกกะล่าชอบกลเขาล้วงกระเป๋าบนหยิบสมุดโน้ตเล็กๆ เล่มหนึ่งออกมาเปิดออกแอค้นอะไรหมูตำรวจคนหนึ่งถามเขาดูกฎหมายมาตรา500เอ๊ะไม่มีนี่หว่าถ้าไม่ได้จดเฮ้ hey, แกอยู่โรงเรียนพลเขาสอนแกไว้ว่าอย่างไรวะในเรื่องการตรวจค้นรู้ไหมการชักลืมเสียแล้วเพราะตั้งแต่เป็นตำรวจมาก็เพิ่งได้ออกจับวันนี้แหละผลตำรวจร่างอ้วนเตี้ยพูดอ้อมแอม
ผมรู้เรื่องกับเขาเสียเมื่อไหร่เวลาเข้าห้องเรียนผมโดดล่มทุกทีเวลาสอบก็หลอกเพื่อนเขาว่าไม่ได้ความเลยว้อยเจ้าแห้วหัวเราะคุณลืมกฎหมายน่ะให้ผมค้นคุณเธอแล้วคุณค่อยค้นบ้านเราสิบตำรวจโทรทุยฝืนหัวเราะประธานโทษใครเป็นเจ้าของบ้านนี้เจ้าแห้วผายมือมาทางเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดที่ยืนอยู่ข้างประตูห้องสมุดโน้นท่านทั้งสองนั้นท่านคือเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์นิติศาสตร์อ้อคุณคงเป็นลูกชายของท่านเจ้าแห้วหัวเราะเบาๆและพูดเสียงกระซิบไม่ใช่ลูกชายของท่านยืนอยู่นี่อ้อคุณคงเป็นหลานอุ้ยช่างเดานักเดี่ยวตีเพี้ยเขาให้เลยผมเป็นขี้ข้าท่านครับไม่ใช่ลูกหรือหลานแม่หมู่นี้มีตาเสียเปล่าห้ามีแววไหมสิบตำรวจโทรทุยยกฝ่ามือผักหน้าเจ้าแห้วทันทีพระท่อพระเดี๋ยวพ่อจับไปขังโรงพักบางเขนเลยพับพาเห็นเจ้าพนักงานเป็นเพื่อนแล่นอย่างนั้นเหรอนี่ดูแหวนนี่แหวนสิบวงนี่เห็นไหมเจ้าแห้วหัวล้อคิกหมู่ถ้าจะเคยเป็นโต้พ่อยิเกนะครับถึงได้มีแหวนมากมายเพียงนี้เจ้าคุณปัจจนึกเอื้อมือคว้าหูเจ้าแห้วบิดลากตัวออกมาทะลึ่งมากไปเสียแล้วตำรวจเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นของเองแล้วท่านก็พูดกับนายสิบตำรวจผู้เคร่งครัดต่อหน้าที่เชิญเชิญค้นตามสบายไอ้ก้อนอยู่ห้องชั้นบนเฮ้ hey! ด็อกเตอร์ดิเลกเอตโลทำไมป๋าไปบอกเขาล่ะแล้วการบอกเขาเถอะวะจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันทีทันใดนั้นนิกรลูกชายขุนบาลได้พาตัวเดินลงบันไดมาอย่างรีบร้อนพอแลเห็นเจ้าพนักงานทั้งสามนายการุณวงศ์ก็หยุดชะงักที่ขั้นพักบันไดสิบตำรวจโทรทุยกระชากปืนพกในซองปืนออกมาอย่าหนีนะผมยิงจริงๆว้าหญิงวาดร้องลั่นปราดเข้ามาปัดกระบอกปืนพกสิบตำรวจโทรทุยให้เฉไปทางอื่นหลานชายของดิฉันไม่ใช่ไอ้เสือทำไมคุณต้องใช้ปืนด้วยสิบตำรวจโทรทุยหัวเราะพุทธคุณหญิงก็ปืนของผมมันมีลูกซะเมื่อไหร่ละครับผมเป็นตำรวจมานานแล้วไม่เคยพกปืนมันจุลูกเลยผมมีปืนไม่ใช่ขู่ไม่ได้ไว้ยิงมาคุณนิกรลงมาสัมภาษณ์กับผมเถอะครับนิกรยกมือลำป้อร้องเป็นเพลงยี่เกขึ้นทันทีเอ้ยกระดิ่งทองจอมบดินเหลือแปลเห็นอัศวินยืนอยู่ข้างหน้าเห็นจะจอดแล้วเราคราวนี้เนาะพระออกหวยกอขอหล่อชาวประชาคงจะเข้ากรงขังเราต้องนั่งโซกาพลตำรวจร่างเล็กขบวดคิ้วย่นมองดูนิกรอย่างแปลกใจแล้วเดินเข้าไปหาไอ้แน่คุณร้องยี่เกเด็ดขาดไปเลยครับไปอยู่วิกผมเถอะครับลุงผมได้เป็นโตโผยี่เกถ้าอย่างคุณรูปหล่อเสียงหวานอย่างนี้เป็นนายโรงแล้วก็ยายแก่ติดกอไปเลยเฮ้ยงั้นเหรอลุงของคุณแสดงอยู่ที่วิกไหนล่ะโอ้ไม่มีวิกประจำหรอกครับเป็นยี่เกเล่ร่อนไปเล่นที่โน่นบ้างที่นั่นบ้างผมเคยแสดงเป็นตัวโกงครับแต่พออายุครบเป็นทหารผมก็เลยสมัครเป็นตำรวจปีหน้าปลดกองหนุนแล้วผมก็แสดงยี่เกต่อไปความจริงยี่เกเป็นยอดของศิลปะลุงของผมชื่อดวงยังไงล่ะครับเป็นน้องชายในดอกดินอาผมก็เป็นยี่เกตระกูลของผมล้วนแต่ยี่เกทั้งนั้นแล้วรายได้เป็นยังไงดีหรอกหรือโอ้เต็มที่ครับคุณเดี๋ยวนี้ละครชายจริงหญิงแท้มันแย่งขาประจำยี่เกไปหมดแต่นั่นล่ะครับวิสัยของยี่เกก็ต้องเล่นยี่เกมันเรื่อยไปจริงไหมครับนิกรชักออกรถในการสนทนาไปนั่งคุยกันที่เก้าอี้นั่นเถอะน้องชายกันอยากพบพวกยี่เกมานานแล้วสงสัยเพลงเก่าๆบางเพลงทำไมยี่เกเดี๋ยวนี้เขาถึงร้องเพี้ยนไปจากทำนองเดิมเช่นเพลงใบข้างเป็นต้นโอ้จะไปเอามาตรฐานอะไรครับการเล่นยี่เกสมัยนี้อึดอัดไม่ได้ต้องเล่นในรวดเร็วทันใจพระเดชพระคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายทั้งน้าคุณอาทั้งหลายจริงสินะคุณเมื่อ 2-3 วันก่อนผมไปดูที่วิกเทเวศ
ชอบนายเสน่ห์ฟันหล่อมากพี่แกร้องบทเข้าพระนางแน่ไปเลยทำนองเพลงคล้ายเพลงสากลไกลๆพลตำรวจเปล่งนิ่งอึ้งไปสักครู่ไม่ได้สนใจกับผู้บังคับหมู่ของเขาซึ่งยืนขบกามกอดๆอยู่ข้างหลังอ๋อผมนึกได้แล้วครับเพลงที่เสน่ห์เขาร้องดัดแปลงเอามาจากเพลงไทยทำนองสากลครับร้องอย่างนี้ใช่ไหมคุณงามเอ๋ยงามคำขอให้พี่ลูบคำพี่ไม่ขย้ำขยี้เพียงแต่อังนิดหน่อยนะแม่ร้อยช่างเฮ้ยสิบตำรวจโททุยตะโกนลั่นห้องโถงนี่แกมาจับหวยหรือมาซ้อมยี่เกวอยพุทโธไอ้นี่กลับไปโรงพักฉันจะรายงานเจ้านายเอาแกเข้าตารางหยุดไม่ต้องร้องพลตำรวจเปล่งยิ้มแห้งๆแฮ้อีกนิดเดียวก็จบแล้วนี่ครับหมูร้องไม่ได้สิบตำรวจโททุยตะหวาดแวดปราดเข้ามาจับแขนนิกรคุณทำให้ผมเสียเวลามานานแล้วโปรดพาผมขึ้นไปห้องคุณเดี๋ยวนี้ผมจะค้นโพยหวยและหลักฐานต่างๆในการออกหวยกอขอตลอดจนรายการชื่อยี่ปัวซาปัวของคุณด้วยนิกรหัวเราะอย่าเลยครับหมูไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับผมจัดการชาปนกิจไปหมดแล้วเผาเรียบไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเลยสิบตำรวจโททุยนิ่งเงียบไปสักครู่ไม่เชื่อคุณโกหกเอาอย่างนั้นเชิญขึ้นไปข้างบนผมยินดีให้ค้นตามระเบียบพลตำรวจเปล่งกระซิบกระซาบกับนิกรแค่บ่ายๆผมออกเวรแล้วผมจะมาหาคุณสิบตำรวจโททุยโกรธลูกน้องของเขาจนหน้าเขียวยกด้ามปืนขึ้นฟาดกระบาลพลตำรวจเปล่งดังโป๊กนี่แน่หน้าที่ของตัวไม่ยุ่งกับไปยุ่งเรื่องลิเกพุทโธกับผมไม่ได้หากินทางตำรวจมันอย่างหมูนี่ครับแล้วกันอีก5เดือนผมก็ปลดกองหนุนแล้วผมก็ดำเนินอาชีพของผมต่อไปคณะพักสีสหายหัวเลาะหึๆไปตามกันนิกรพาตำรวจและคณะพักของเขาขึ้นบันไดไปชั้นบนและตรงมายังห้องนอนของเขาเมื่อเข้ามาในห้องทุกๆคนก็แลเห็นขี้เถ้ากระดาษเกลื่อนกลาดห้องหลักฐานต่างๆในการออกหวยกอขอถูกทำลายจนหมดสิ้นเชิญจับเอาขี้เถ้าไปโรงพักสิครับทำไมรังเกียจนิกรพูดยิ้มสิบตำรวจโททุยเม้มปากแน่นฉลาดเอาเถอะถึงแม้เราไม่ได้หลักฐานอะไรจากคุณเราไม่อาจจะจับเอาตัวคุณไปโรงพักได้คุณพ่อของคุณก็ถูกตำรวจจับไปแล้วนายการุณวงศ์อมยิ้มก็จับไปสิครับที่บ้านโน้นไม่มีหลักฐานอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวทุกสิ่งทุกอย่างผมเป็นคนจัดทำทั้งนั้นหลักฐานอยู่ที่ผมก็แล้วทำไมคุณเผามันหมดเสียล่ะแล้วนี่ผมจะจับคุณได้ยังไงการจับผู้ต้องหาโดยไม่มีพยานหลักฐานอะไรผมจะจับได้เหรอพูดจบสิบตำรวจโททุยก็หันมาทางคุณหญิงวาดแล้วจับข้อมือท่านไว้เชิญไปโรงพักกับผมเดี๋ยวนี้วันคุณหญิงวาดร้องลั่นฉันมีความผิดอะไรผมหาจำเลยคุณหญิงล้อเลียนเจ้าหน้าที่ตะกี้นี้คุณหญิงแลบลิ้นหลอกผมคณะพักสีสหายหัวเลาะคลื่นคุณหญิงรีบปฏิเสธทันทีโอ้ใครบอกพ่อคุณฉันยืนอยู่เฉยๆไม่มีอะไรจะทำฉันก็แลบลิ้นเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเองน้อยแลบลิ้นผิดกฎหมายด้วยเหรอลองจับฉันสิฉันฟ้องร้องจริงๆด้วยถ้าไม่ฉันเสื่อมเสียอิสรภาพสิบตำรวจโททุยทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้แล้วผมจะจับใครล่ะครับไม่อยากเชียวกลับไปโรงพักเจ้านายก็เล่นงานผมตรงนั้นเองตำรวจที่โรงพักผมเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปจับจะต้องจับให้ได้เสมอสารวัตรท่านเฮียบไม่เหมือนโรงพักอื่นเจ้าคุณประสิทธิ์อดหัวเราะไม่ได้พลพูดพลางหัวเราะพลางทำไมทางโรงพักของคุณถึงได้ทราบว่าขุนบานหัวอยู่ที่นี่และเป็นใครสิบตำรวจโททุยพูดเสียงเครือสายรับไปรายงานท่านสารวัตรนะสิครับโอ้ยผมกุ้มใจผมจะไปบอกเจ้านายเขาว่ายังไงดีเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวว่าก็ไปบอกเขาว่าค้นหาหลักฐานอะไรไม่ได้สายรับคงจะรายงานส่งเดชแบบยกเมฆสารวัตรก็คงเล่นงานสายรับเท่านั้นเองสิบตำรวจโททุยมองดูนายกันวงด้วยแววตาละห้อยก็แล้วคุณเป็นขุนบานจริงๆหรือเปล่าล่ะครับพลตำรวจเปล่งพูดเสียงยานคางแบบยี่เก เ
จ้าพี่อย่ารับพะยะค่ะอย่ายอมรับเป็นอันขาดสิบตำรวจโททุยยกกำปั้นทุบหลังพลตำรวจเปล่งดังสนั่นหวั่นไหวนี่แน่เจ้าพี่แกนี่ไม่น่าจะมาเป็นตำรวจเลยพะพาเถอะอยู่โรงพักก็แหกปากร้องยี่เกตลอดวันเข้าห้องขังเพราะร้องยี่เกมาหลายหนแล้วโธ่เสด็จพี่เฮ้ยสิบตำรวจโททุยตะโกนทำตาเขียวกับพลตำรวจเป่งสักคู่หนึ่งเขาก็หันมาทางนิกรผมจะต้องค้นให้ทั่วตึกหลังนี้ขี้เท่ากระดาษเหล่านี้คุณอาจจะเอากระดาษอะไรมาเผาตบตาผมก็ได้ตำรวจชั้นอัศวินอย่างผมเมื่อตรวจค้นแล้วก็ต้องทำงานรอบคอบนิกรพยักหน้าเชิญสิครับเชิญคุณค้นตามสบายใจครั้นแล้วคณะพักสีสหายก็นำเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนออกไปจากห้องส่วนตัวของนายจอมทะเลนเพื่อให้ตำรวจตรวจค้นห้องอื่นๆตามความประสงค์เกือบครึ่งชั่วโมง10ตำรวจโททุยและทุกๆคนก็กลับลงมาจากห้องโถงเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลักฐานอะไรในการออกหวยกอขอเลยสิบตำรวจโททุยพูดกับตำรวจนายบังคับบัญชาของเขาทั้งสองคนกลับโรงพักถวยเราหิวข้าวเต็มทนแล้วพลตำรวจเปล่งยิ้มให้ผู้บังคับหมู่ของเขาแอร์หมู่กับเจ้าเบิ้มกลับไปก่อนได้ไหมครับผมขออนุญาตคุยกับคุณนิกรสักสองสามชั่วโมงไม่ได้สิบตำรวจโททุยเอตโลกลับเดี๋ยวนี้ต้องกลับพร้อมๆกันจะได้ไปช่วยกันแก้ตัวกับท่านสารวัตรว่าเราได้ช่วยกันตรวจค้นจนถี่ถ้วนแล้วไม่ได้หลักฐานอะไรในการออกหวยสายลับรายงานส่งเดชสารวัตรท่านจะได้เตะไอ้พวกสายลับเสียบ้างรายงานยกเมฆเสมอเสียเวลารู้อย่างนี้ไม่ยักรับอาสามาจับอยู่โรงพักช่วยเมียเลี้ยงลูกดีกว่าแล้วเขาก็หันมาพูดกับนิกรคุณฉลาดและรอบคอบมากทีเดียวพักพวกของคุณก็ฉลาดพอดูแกล้งชวนผมพูดโน่นพูดนี่ถ่วงเวลาแล้วคุณอยู่ข้างบนก็ทำลายเอกสารเสียหมดอย่างนี้เต้ยเลยนิกรหัวเราะผมเข็ดแล้วครับคุณเลิกเป็นขุนบางกันทีผมขัดคุณพ่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยอมร่วมมือกับท่านสิบตำรวจโททุยกับตำรวจทั้งสองต่างลากับคณะพักสีสหายพากันออกมาส่งหน้าตึกยืนมองดูจนกระทั่งจักรยานยนต์พ่วงข้างนำเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนออกไปพ้นบ้านพัชราพรและก่อนที่จะกลับเข้ามาในห้องโถงไคสเลอร์เจ้าคุณวิจิตก็เลี้ยวเข้ามาในเขตบ้านอย่างรวดเร็วท่านเจ้าคุณขุนบานนั่งหน้าตูมอยู่ตอนหลังรถตามลำพังคุณพ่อนิกรร้องตะโกนด้วยความดีใจคณะพักสีสหายถอนหายใจโล่งอกไปตามกันที่เจ้าคุณวิจิตปลอดภัยแล้วรถเก๋งใหม่เอี่ยมแล่นมาหยุดหน้าตัวตึกท่านเจ้าคุณรีบลงมาจากรถท่ามกลางเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจของวงศาคณาญาติก้อนปลอดภัยแล้วไม่ใช่หรือครับผมเผาเอกสารต่างๆเรียบไม่มีอะไรเหลือเลยตำรวจคว้าน้ำเหลวกลับไปสวนกับพ่อหน้าบ้านพอดีเฮ้ยพ่อนึกว่าแย่ใช่แล้วกำลังอาบน้ำตำรวจ 5-6 คนบุกขึ้นไปบนตึกค้นห้องหับต่างๆทั่วพ่อแกงอิตาโลตำรวจลั่นเมื่อเขาไม่ได้อะไรเขาขอโทษขอโพยแล้วกลับไปตำรวจที่ไปค้นล้วนแต่ชั้นอัศวินทั้งนั้นนายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งควักแหวนอัศวินในกระเป๋ามาอวดพ่อทางกรรมนิกรหัวเราะตำรวจที่มาค้นผมก็อัศวินเหมือนกันครับสวมแหวน10นิ้วเลยดูเหมือนที่บ้านเขาคงจะมีแหวนอีกเป็นพวงๆคุณหญิงวาดเล่นงานพี่ชายของท่านทันทีโอ้ยังไงคะขุนบานแม่ไม่นึกเลยว่าคุณพี่กับท่านเจ้าสัวจะตับใหญ่ใจโตวิอ่านเป็นขุนบานหวยตีหน้าสนิทเสียด้วยใครจะนึกจะฝันว่าคุณพี่เป็นขุนบานไอ้เราเลื่อหลงแทงหวยทุกวันทุกวันที่แท้ขุนบานหวยก็คือพี่ชายไม่ใช่คนอื่นคุณพี่นึกยังไงขึ้นมาคะถึงได้เสียงภัยเป็นขุนบานหวยเปล่าไม่ได้นึกยังไงหรอกนึกอยากจะรวยน่ะสิแม่วาดวันหนึ่งวันหนึ่งมีกำไรตั้งหลายพันบางวันก็ได้ตั้งร่วมหมื่นเจ้าสัวกิมไซเป็นคนชักชวนพี่ในเรื่องนี้พี่ก็ร่วมมือร่วมทุนกับแกได้เจ้าก้อนเป็นหัวเหลี่ยวหัวแรงเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่เห็นแย้มภัยผมรู้บ้างเลยจะได้ขอเข้าหุ้นบ้าง
จ้าคุณวิจิตถอนหายใจเฮือกใหญ่โอ้ไม่เอาแล้วเข็ดจนตายเห็นตำรวจเข้าแทบล้มจับนี่เจ้าสัวกิมไซจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าหลักฐานต่างๆที่เจ้าสัวก็ไม่มีอะไรถึงตำรวจจับก็ต้องปล่อยเสียงแต่ไฟฟ้าของรถยนต์คันหนึ่งดังขึ้นนอกถนนใหญ่แนชเก๋งคลานเข้ามาในบ้านพัชราพรอย่างแช่มช้าเจ้าสัวกิมไซนั่งหลังโกงอยู่ตอนหลังรถตามลำพังคณะพักสีสหายดีอกดีใจไปตามกันการที่เจ้าสัวมาที่นี่ย่อมแสดงว่าเขาปลอดภัยจากตำรวจแล้วพอรถหยุดเจ้าสัวก็เพ่นพรวดลงจากรถร้องตะโกนเรียกเจ้าคุณวิจิตเสียงลั่นฮ่าเจ้าคงเป็นไงบ้างครับปอลิกอีปาล่อมจับผองให้ยาตาลาคงตาลาคงสวมแหวนอาซูวิงทั้งนั้นปึงกงก็มีปึงใหญ่ก็มีปึงโก้ก็มีอีกงใหญ่กงหมกทั้งบ้างครูว่าผมเป็นขุนบางจาเนรูเทคว่าจะหายหมกเป็นหัวงากองมากหวยพลอยบางชีต่างๆมั่งอยู่เท่เล่กิมหงวนยกมือเท้าสะเอวมองดูลุงของเขาฮ่าอาแปะนี่สำคัญนึกไม่ถึงเลยว่าจาอูตาลีเป็นขุนบานแกจะตายอยู่แล้วเงินทองก็มีมากมายจะโลภโมโทสันไปถึงไหนทุละมึงมาใช่มาท่องมาว่าข้าน้อยยังจะตีเสียงอีกระวังเถอะเขาจะเนรเทศเนรเทศกูก็หนีเข้ามาอีกใครจะยอมไปจากมองทาวะแล้วเจ้าสัวก็หันมาทางนายการุณวงเป็นงากองแน่นิกรหัวเราะฮะปลอดภัยแล้วครับตำรวจที่มาจับผมสติแกไม่ค่อยดีเลยมัวโอเอปล่อยให้ผมทำลายหลักฐานจนหมดสิ้นผมก็เลยรอดตัวคุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้นโอ้เข้าไปคุยกันข้างในเถอะค่ะดิฉันจะเลื่อมใสขุนบานหัวเสียแล้วถ้ายังไงแล้วก็ดิฉันจะขอรับช่วงทำต่อไปเลิกเสียอย่างงี้น่าเสียดายค่ะเชิญสิค่ะคุณพี่ดิฉันจะให้เจ้ากรทำต่อไปโอ้ยนิกรร้องลั่นไม่รับประทานละครับผมอยู่นอกคุกสบายดีแล้วขี้เกียจย้ายเข้าไปอยู่ในคุกคณะพักสีสหายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันแล้วพากันเดินเข้าไปในห้องโถงโจทย์กันแซดถึงเรื่องหวยกอขอช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ